ขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยและก็ขอโอกาสทางท่านรองประธานมูลที่ธรรมดากุศลจิตดร.อรวรรณปิรานโอวาทและก็ขอโอกาสกับแขกที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับเบื้องต้นนะครับขออนุญาตเรียนกำหนดการคร่าวๆของวันนี้ก่อนนะครับหลังจากที่พวกเราพร้อมกันแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญทางท่านดร.ธันสกุลทันนะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จารุพุทธศาสนานะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับจากนั้นพวกเราก็จะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็สมาทานศีลห้าพร้อมกันนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นทางดร.นรนงค์ปิรานโอวาทสกุลทันนะครับจะนำกล่าวคำอาราธนาธรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะรับฟังธรรมบรรยายโดยทางท่านพระอาจารย์สามดงจันทโชโตนะครับเวลาตามแต่เห็นสมควรนะครับหลังจากรับฟังธรรมเทศนาเสร็จนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีปัญหาที่มีความสงสัยในหัวข้อธรรมหรืออะไรต่างๆก็สามารถตั้งคำถามแล้วก็ขอกราบถามปัญหาธรรมะกับพระอาจารย์ได้นะครับพระอาจารย์ท่านเมตตามาโปรดเราถึงที่เลยนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการถวายเครื่องไตรยธรรมนะครับสำหรับท่านใดที่เตรียมของหรือว่าเครื่องไตรยธรรมมาแล้วก็มีใบโพลานานะครับทางทีมงานเราจะจัดเตรียมใบโพลานาไว้ให้แต่ละท่านนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการถวายใบโพลานาหรือว่าเครื่องไตรยธรรมก็สามารถร่วมกันถวายในช่วงนี้นะครับต่อจากนั้นก็จะกราบนิมนต์พระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่แขกผู้ที่มาร่วมงานซึ่งก็จะเป็นหนังสือที่ระลึกนะครับที่เราจัดเตรียมไว้ให้ทุกครั้งที่มีการจัดนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นการกรวดน้ํารับพรนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้นะครับต้องขอกราบเรียนทุกท่านให้ทราบนะครับว่าโครงการอบรมและปฏิบัติธรรมตามแนวปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตนะครับเราก็จะจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับก็จะเป็นโครงการประจำตลอดทั้งปีนะฮะซึ่งตอนนี้ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วนะครับก็เป็นครั้งที่6เริ่มต้นโครงการประมาณเดือนกุมภานะครับเริ่มนับ1ที่เดือนกุมภานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วก็เราก็จะมีโครงการจัดตลอดทั้งปีนะฮะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีโครงการหนึ่งที่เราจัดประจำทุกวันอาทิตย์นะฮะก็จะเป็นทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอย่างโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการจัดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับแล้วก็จะมีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการสัจธรรมแห่งพุทธธรรมตามแนวทางท่านพุทธทาสอันนั้นเราจัดประจำทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็คือพรุ่งนี้ก็จะมีอีกโครงการหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่ทางมูลที่และพิพิธภัณฑ์นะครับเราได้ริเริ่มจัดเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้มีความรู้ในทางพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติแล้วก็ให้รู้ถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับทางพิพิธภัณฑ์เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับเขาเรียกว่าเป็นโครงการพรรษาการพาสร้างบุญนะครับก็จะจัดประจำทุกวันพฤหัสบดีทุกอาทิตย์นะครับก็จะมีการเปิดฟังธรรมบรรยายของครูบาอาจารย์เช่นของธรรมบรรยายของทางท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏีโปนะซึ่งอันนี้เราจะจัดต่อเนื่องตลอดพรรษานะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นพรรษาการพาสร้างบุญนะครับช่วงเช้าก็จะมีฟังธรรมบรรยายนะครับช่วงบ่ายตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง11โมงนะครับช่วงบ่ายก็จะตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง4โมงเย็นนะในรอบช่วง5โมงเย็นนะครับเราก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมที่อาคารนี้ได้หรือว่าสามารถร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live หรือว่า Zoom ของเรานะก็เราจัดถ่ายทอดไปทุกกิจกรรมนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นถึงเวลาสมควรแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านดร.ธันสกุลทันนะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จารุพุทธศาสนาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับผม
ไปเราจะกราบพระรัตนตรัยพร้อมกัน3 ครั้งนะครับกราบครับแล้วก็กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พร้อมกัน3 ครั้งครับต่อไปเรากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับรับศีลสมาทานศีลนะครับอิมินาสกาเลนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยาจามาดุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยาจามาน ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณคัมมนังนิพพิตังมาพันเตอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอภินาทานาเวรมณีสิกขา
ขาปทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเทต่อไปขอเรียนเชิญทางดร.ทันเอดร.ออนอนงค์ปิรานุวาสกุลทันนะครับได้นำกล่าวคำอาราธนาธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมนะคะพระมมาจโลกาทิปติสหัมปติตัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังก็เป็นอันเสร็จบุพกิจเบื้องต้นที่พวกเราดำเนินกันมาจนเป็นที่เข้าใจกันละก็อยู่ประมาณนี้แหละจะคลาดเคลื่อนบ้างก็ตามสภาพของความเป็นจริงเพราะไม่ใช่ก็กฎเกณฑ์อะไรนักหนาเราพวกเราเป็นวิสาสะกันเองวันนี้ก็เป็นอีกคำรบหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันรวมตัวกันเดือนละครั้งละครั้งที่พิพิธภัณฑ์ยันลงพระพุทธศาสนาชื่อก็น่าคิดน่าไตร่ตรองน่าค้นคว้าน่าตามลงไปดูว่าอะไรตามที่ตั้งชื่อคิดแล้วคิดเล่าก็จะตั้งชื่อนี้ขึ้นมายันลงก็คือภาษาของเราล่ะคือประทับคำชูดูแลรักษารักษาสิ่งที่เป็นคุณสมบัติส่วนที่ดีงามส่วนที่เป็นเลิศล้าให้จีรังยั่งยืนอยู่ตราบนานเท่านานถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ชั่วฟ้ากาลปวสานนั่นแหละความมุ่งหวังของพวกเราแต่อะไรล่ะจะเป็นอุปกรณ์เสริมก็คือเรื่องเล่าจะมีจดจารึกเป็นภาษาบ้างเป็นคำพูดบ้างหรือเป็นรูปร่างรูปลักษณ์ประติมากรรมต่างๆนั่นเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนของคำว่าพิพิธภัณฑ์แล้วของเราก็คือพระพุทธศาสนาครับเข้ามาในอาคารหลังนี้แทบจะว่าเกือบร้อยทั้งร้อยจะมีแต่เรื่องหลักศาสนาพุทธเป็นใหญ่เพราะชื่อก็บอกแล้วเรื่องเล่าเหล่านี้จะเล่าถึงที่ไปที่มาความเป็นอยู่หรือจะเป็นไปของพระพุทธศาสนา
แต่ก็นั่นเป็นทางวัตถุพอมาโยงใยหาบุคคลก็คือพวกเราเริ่มตั้งแต่ผู้ที่เป็นประธานประธานรองประธานหรือผู้มีธุรการในกิจการงานนี้ย่อมมีความสำคัญเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันไปจะลดหลั่นกันลงไปตามความแต่ความจริงความรู้ความฉลาดความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนเอาทุกอย่างทุกคนมาผนวกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลายเป็นกระบวนการองค์กรหรือเจ้าภาพ หรือเขามาสู่สำนักนี้เขามาสู่ สถานที่แห่งนี้เรียกว่าผู้มาเยี่ยมเยือน อาคารทุกกะก็ต้องมีหัวใจฝักใฝ่ในกิจการงานบุญโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นต้นทุนอยู่ในภายในจิตในใจอยู่แล้วถึงได้ว่าเสาะแสวงหาขวัญขวายเพื่อที่จะเข้ามาใกล้ชิดกับสถานแห่งนี้มาเพื่อทำความรู้จักมาทำความคุ้นเคยมาเพื่อที่จะซึมซับเอา อรรถรสธรรมรสเพราะมุ่งหวังอย่างนั้นทั้งพูดเป็นเจ้าของและผู้ที่จอนมาต่างปรารถนาให้มีรสชาติอันยิ่งก็คือธรรมรสเพราะ ก็ได้ยินได้ฟังสดับตรับฟังมาอยู่เรื่อยเป็นพุทธวจนะอ้างถึงตำรับตำราก็กล่าวถึงเต็มที่เต็มฐานเต็มอยู่ในตำรับตำราแต่ละวรรคแต่ละตอนที่พระองค์ท่านตรัสท่านกล่าวสรรเสริญรสชาติก็คือธรรมรสสัมปรโซธรรมรสังคิเนติไม่มีรสอันใดจะมายิ่งกว่ารสแห่งพระธรรมเรียกว่าธรรมรสพระธรรมนั้นมีหลายระดับปริยัติก็เป็นพระธรรมปฏิบัติก็เป็นพระธรรมตลอดถึงปริเวทะก็เป็นพระธรรมเพราะฉะนั้นเวลานี้เวลาในพวกเราท่านทั้งหลายได้มาแล้วสู่สำนักนี้พึงทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเอาซึ่งอัดซึ่งธรรมหรือธรรมรสจะเป็นรสชาติที่เลิศเลอที่สุดก็ต้องอยู่ที่ผู้นั้นจะชำระชะล้างภาชนะเพื่อรองรับพระธรรมภาชนะที่จะเหมาะสมสำหรับรองรับธรรมะดีที่สุดก็คือจิตคือใจซึ่งทุกคนก็มีแล้วคือจิตคือใจคือมโนธาตุนั่นแหละการชำระชำระการทำความสะอาดภาชนะก็คือจิตคือใจถึงว่ามีการกระบวนการเรียกว่าสุตตจินตภาวนาลานี้พวกเราท่านก็มาถึงที่แล้วได้เวลาแล้วฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะกรรมฐานโดยเฉพาะกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่ว่านั้นเป็นธรรมภาคปฏิบัติล้วนๆเป็นความถนัดอย่างนั้นเพราะไม่ได้ถนัดทางปริยัติศึกษาเราเรียนอะไรกับนักหนาหรือไม่มีหรือเรียนมาก็เรียนมาเพื่อปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมะที่สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนำมาเผยแผ่เผยแพร่ก็คือธรรมภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของพวกเราท่านทั้งหลายในมาสู่วาระนี้เวลานี้ก็พึงมุ่งหวังในทางธรรมปฏิบัติเพื่อที่จะรองรับเป็นดังภาชนะรองรับเอาซึ่งอรรถรสธรรมรสที่ว่านั้นจากนี้ไปก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
สำรวมระวังกายวาจาจิตของเจ้าของควบคุมจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนเวลาตั้งแต่เกิดจนตายตื่นจนหลับตั้งแต่ต้นจนจบก็เป็นเวลาของเรานั่นแหละแต่เราในที่นี้หมายถึงจิตกับสัมผัสด้วยสติทำให้ฉะนั้นก็เราตัวอื่นเอามาเอาไปกินก็คือตัวที่ว่าเป็นจอมลงโลกคือกิเลสประจำวัฏจักรมันมาเอาเราไปกินต้มตุ๋นกินปล้อนที่สุดคือกิเลสเพราะฉะนั้นความเป็นเราถึงว่ารักษาตัวตนของเราไว้บ้างโดยอำนาจของสติการสดับตรับฟังอะไรก็ตามจะรู้เรื่องรู้ราวเข้าใจไปถึงจิตถึงใจก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรอบครอบรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรเป็นอะไรการฟังธรรมะภาคปฏิบัติมีสองเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขหนึ่งฟังเอาเพื่อความรู้อีกเงื่อนไขหนึ่งฟังเอาเพื่อกล่อมเกลาให้เกิดความสงบเพราะทางดำเนินทางปฏิบัติก็มีความสงบกับความรู้หรือว่าวิปัสสนากับสมถะขันธธุระสมถธุระก็เป็นเรื่องของขันธะเป็นเรื่องสมถะวิปัสสนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องพัวพันกับจิตกับใจทั้งนั้นแต่เบื้องต้นจำเป็นอยู่เองต้องอาศัยชำระชะล้างสิ่งที่เป็นมลทินก็คืออาการที่มันยุ่ยแย่ก่อกวนยุ่ยยงส่งเสริมให้เราว้าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลาก็คือความทะเยอทะยานอยากระงับมันลงไปก่อนด้วยอำนาจของสติพอสติรู้ว่าเรากำลังอยู่ในธรรมสวนะกำลังเงี่ยหูฟังสดับตรับฟังธรรมโอวาทนานๆครั้งจะมีครั้งนานๆโอกาสนานๆแสนนานถึงจะได้วาระได้โอกาสเยี่ยงนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้เราเป็นพึงตั้งอกตั้งใจธรรมสวนกาโลอยัมภทันตาวาระนี้เวลานี้เป็นวาระแห่งการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาจะเอาเพื่อรู้เพื่อระงับยับยั้งความฟุ้งซ่านวุ่นวายหรือเพื่อเกิดความฉลาดปราดเปรื่องออกจากความโง่ปลดเปลื้องความโง่เขลาเบาปัญญาให้กลายเป็นความร่มเย็นชื่นบานจากความรู้ที่รับจากสิ่งที่พิจิตรพิจารณาอยู่แล้วและเราพิจารณาเรื่องความเป็นจริงของสัตว์สังขารไม่มีอะไรจะมาลี้ลับปิดบังสำหรับจิตใจที่มีความแหลมคมอยู่แล้วก็คืออำนาจของจิตโดยเฉพาะจิตของมนุษย์เราแต่เท่าที่มันไม่ทราบเมื่อแปดทิศอยู่เวลานี้เพราะไม่เคยยกจิตยกใจขึ้นมาสู่คลองธรรมฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อความฉลาดก็คือความโง่เป็นข้าศึกศัตรูเป็นวิษภาคต่อกันและกันก็คือความมืดกับความสว่างความโง่ความฉลาดฟังของความโง่นั้นไม่มีสาระไม่มีประโยชน์นอกจากไม่มีประโยชน์มันยังเป็นปากเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยทำให้เราเสียเวลาเย็นเยื้อเสียกิเวลาเสียเวลาเปล่าเพราะต้องจะมาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเขาไม่ชอบก็จำเป็นได้บรรเทาผ่อนผันเรื่องเหล่านั้นวิธีการดำเนินวิธีการปฏิบัติวิธีการประคับประคองจิตใจเพื่อเป็นภาชนะรองรับซึ่งพระธรรมถึงว่ามีขบวนการปรับสมดุลเบื้องต้นคือตัดความกังวลออกจากเรื่องราวของเจ้าของดีกว่าปริโภคทุกอย่างท่านถือว่าเป็นความกังวลสำหรับคนเป็นอย่างเรามันจะเอามาเป็นเครื่องหลอกเครื่องอ้างว่าอันนั้นก็จะทำอันนี้ก็จำเป็นเวลาเอาจริงเอาจังไม่ต้องไปใส่ใจมันเราทำตามความ
คยชินเราทำความพร้อมของคนคนหนึ่งก็พอแล้วล่ะระดับนั้นไม่เช่นนั้นมันจะออกมาต่อล้อต่อเถียงมาออกมาต่อรองกับเราว่ายกเว้นอย่างนั้นยกเว้นอย่างนี้มีแต่ข้อยกเว้นเต็มที่เต็มทางไม่ชอบใจก็ยกเว้นไม่สะดวกใจก็ยกเว้นพระธรรมะจริงๆท่านไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นแก่หน้าไหนทั้งนั้นล่ะตรงไปตรงมาก็คือรสชาติของเลือกรั่วผัวพันกับโลกเป็นอย่างนั้นถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจไม่สำคัญสำคัญจะต้องประสบพบเห็นสิ่งเหล่านั้นเหมือนตราตรึงไว้เด็กเป็นเนื้อเดียวกันแต่ที่จริงมันคนละเนื้อคนละอันผู้รับกรรมผู้สร้างกรรมผู้เสวยผลกรรมอยู่นั้นคนละวาระต่างกรรมต่างวาระก็มีกรรมเป็นเรื่องเดียวกันเป็นตัวแกนหลักก็คือผู้สร้างกรรมผู้รับกรรมแล้วกับวิบากแห่งกระบวนการคือเป็นผู้เสวยผลกำลังได้รับผลจากการเป็นอยู่การประพฤติการปฏิบัติการพูดการจาการทำมาค้าขายการไปการมาทุกอย่างขยับขับเคลื่อนออกจากที่แล้วกลายเป็นพลังงานพลังงานที่เกิดที่จิตที่ใจนั้นเรียกว่ากรรมเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เกิดมาเพราะอยากให้เกิดอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ทำไปตามสำเร็จเทมเอาแล้วก็มาประสงค์ดีปรารถนาดีกับเจ้าของขอให้กรรมดีมาปรากฏชัดแก่จิตแก่ใจของเรา โดยที่ว่าไม่คำนึงถึงต้นเหตุที่ก่อนจะคิดอย่างนี้ก่อนจะคิดอย่างนี้แทบจะว่ามีแต่เรื่องความผูกมัดมีแต่เรื่องเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเพราะเป็นปกติของจิตประเภทนั้นมีความปรารถนาดีเจตนาดีอะไรกับใครขอให้ได้ดังใจที่มันประสงค์จะให้เป็นมันต้องได้เป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างใจถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่ามันก็ก่อกวนมันต้องได้ดังใจเท่านั้นมันถึงไม่ก่อกวนเห็นไหมล่ะคำต่อรองของมันถึงว่ามีอำนาจมาจากไหนมีอำนาจบาดใหญ่มาจากไหนทั้งๆที่สิ่งที่เราใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือส่วนรวมในวัดสารวัตรอย่างนี้มีแต่เรื่องดีๆที่เสริมเติมแต่งไว้ให้ทายกทายิกาผู้เข้าอยู่ใกล้ไปวัดไปเพื่อตักตวงเอาข้อวัดวิธีดำเนินวัดวิธีทำเป็นความวัดวัดคำว่าวัดก็คือความเป็นปกติเรื่องในศีลาจารวัดทั้งหลายทำบุญทำทานทั้งหลายกระบวนการทำความดีทั้งหลายนั่นอาศัยวัดจากนั้นมาเอามาเทียบเคียงวัดจิตวัดใจจะว่าจะของจะสืบต่อไปได้กี่น้ำพัฒนาการไปได้เรื่อยๆจนทั้งกลายเป็นผู้ที่มีความแน่นหนามั่นคงในวิธีกิจการการงานวัดเริ่มตั้งแต่ศรัทธาพระเป็นพระว่าปัจจัยหนึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติสำหรับผู้ที่บำเพ็ญตนให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นมีความฉลาดปราดเปรื่องมีความดีงามทั้งหลายมาเสริมเติมแต่งจิตใจจิตใจจะได้สร้างวัดมีวัดมุ่งหมายในคำว่าวัดวัตระคือความเป็นปกติทำดีความดีความงามทั้งหลายจนเป็นปกติมันจะทำร้ายทำลายเป็นข้าศึกตรูต่อความไม่ดีนั่นเรียกว่าการปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสปฏิบัติอย่างนั้นเบื้องต้นต้นตระกูลหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาท่านสอนเรื่องงานภาวนาเป็นหลักยึดหลักใหญ่ใจความก็คือสัมมาปฏิบัติเช้าสายบ่ายค่ำก็เป็นให้ทุ่มเทมุ่งหวังในทางปฏิบัติเพราะอะไรล่ะเพราะเราแน่จิตแน่ใจมากว่าผลแห่งการปฏิบัตินั้นต่างหากที่จะเป็นผลอื่นเลิศไม่ใช่ว่าแบมือขอล้มมานอนเสือแล้วก็ได้เอาได้ออกมีอุดมความอุดมสมบูรณ์ตามความปรารถนาของสัตว์ของผลของเราอันนั้นเป็นเรื่องจินตนาการตรึกตรองหาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นสัตว์เป็นจริงยากความจริงจะต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องบำเพ็ญกายกรรมวจีกรรมตลอดถึงมโนกรรมเป็นเ
เป็นกิจกรรมเป็นกรรมคือการกระทำกระทำจากหยาบกลางละเอียดจนทั้งกลายเป็นละเอียดสุดฝั่งค้นคุณงามความดีหรือความไม่ดีก็ตรงข้ามกันเอาความดีมาเพื่อประกอบสัมมาปฏิบัติความดีที่ว่านั้นนักปราชญ์ท่านรับอะไรมารับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีดีงามมารู้จักวันว่าอาวาสรู้จักการเสียสละแบ่งปันรู้จักทำความดีจนกระทั่งดีเลิศไม่ใช่มีแต่ความอะไรอาวรณ์ผูกพันสิ้นองค์เสียดายเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของโลกล้วนๆไม่เหมาะสมสำหรับเพศสำหรับวัยอย่างเราวัยเพศฐานะฐานะอย่างเราสมควรอย่างยิ่งที่จะปรับปราด้วยลักษณะอย่างนั้นพอที่ความเลิศพอที่จะประเสริฐพอที่จะให้มันเหนือกว่าปกติเสริมขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์จะกลายเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันคือความรู้เวลานี้มันรู้ทุกคนนั่นรู้ฝนตกแดดออกก็รู้แต่รู้นะรู้อากาศสามารถที่จะไปบันดาลตกแต่งให้อย่างนั้นอย่างนี้ทำอัธยาศัยของใครพ่นพวดเสกคาถาว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้อันนั้นมันง่ายเกินไปมันไม่ได้เห็นพิษไม่เห็นภัยเห็นวัฏฏะสงสารเป็นโทษกล่าวถึงความเป็นโทษในวัฏฏะสงสารกล่าวถึงสิ่งที่เป็นอยู่เป็นจริงนั่นแหละดีบ้างไม่ดีบ้างมันถึงว่ามีทั้งสรรพบาปและสรรพบุญนั่นแหละพวกประพฤติปฏิบัติอย่างเราจะเอาอะไรนอกจากสรรพบุญแล้วจะเอาอะไรเพราะสรรพบาปทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามเป็นเรื่องมินเมที่จะผิดอยู่ตลอดสายเพราะไม่ได้มีกรอบไม่ได้มีมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติของมนุษย์มนุษย์สัพปฏิลาภความได้เป็นมนุษย์นี่แหละเป็นลาภอันประเสริฐเพราะความมุ่งหวังก็คือยกจิตยกใจออกไปสู่ความจริงที่มีอยู่ประจำโลกความจริงน่ะมันอยู่ประจำโลกแต่มันไม่ได้อยู่ประจำใจท่านง่ายพิจารณาสิ่งที่อยู่ปรากฏชัดเจนอยู่กับจิตกับใจอะไรเล่ามาสัมผัสสัมพันธ์กระทบซึ่งจิตซึ่งใจจนเกิดพลังอาการของความรู้ก็ไม่พ้นเรื่องที่เคยเป็นอันนั้นบ้างอันนี้บ้างล้วนแล้วแต่ทำให้จิตกระเพื่อมเพราะจิตกระเพื่อมแล้วก็เป็นวงรอบหนึ่งที่ว่าเกิดความเกิดของสัตว์มันเกิดขนาดนั้นล่ะเกิดแล้วก็ดับแต่มันก็เกิดใหม่นะถ้ามันไม่มีการเกิดใหม่ป่านนี้ก็คงหมดเกลี้ยงโลกไปแล้วล่ะตอนที่มันไม่ไปสิ้นไม่เกลี้ยงมันไม่หมดเพราะมันมีมาใหม่เกิดขึ้นมากับจำเขาคงเดิมเป๊ะทุกอย่างคิดทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อสมวนรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกตัวต่อเราทั้งหมดกิจกรรมคือความดีปกปิดปกป้องปิดป้องไม่ให้ความไม่ดีเข้ามาถึงกายถึงวาจาถึงจิตถึงใจจิตใจของเราน่ะเป็นเปิดกว้างไว้เพราะเป็นสาธารณะเปิดกว้างไว้มันจะรับได้ทั้งหมดเพราะเป็นธาตุรู้ถ้าปล่อยอะไรถึงจิตถึงใจจิตใจจะซึมซับเอาโดยเบื้องต้นจะไม่มีสติปัญญาอะไรพอที่จะรอบความคิดอะไรเราถึงว่าเข้าคอร์สอบรมมีการอบรมบ่มนิสัยของเจ้าของนิสัยวาสนาของเจ้าของต้องมีการพัฒนาต้องมีการอบรมจนทั้งบ่นจนทั้งกลายเป็นความเพราะดีที่จะรู้พร้อมที่จะรู้พร้อมเหมาะพอดีที่จะรู้ได้สิ่งที่รู้ก็คือจิตคือใจจิตใจไปรู้อะไรล่ะครับไปรู้ต้นไม้ภูเขารู้นั้นรู้นี้นั้นเป็นแค่อาการสิ่งที่จำจิตรู้แต่สิ่งที่จิตรู้จริงคืออารมณ์ที่จิตติดอยู่กับจิตกับใจนี่แหละมันเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็คือความรู้ที่อยู่กับจิตกับใจแต่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมานั้นต่างหากเราต้องได้ใช้สติปัญญาคอยชอนชัยแยกแยะออกควรไม่ควรที่จะรับไว้ควรไหมถ้าจำเป็นก็ควรที่จะรับไว้รับไว้ก็ตรงตามพลังที่พอเป็นถ้าไม่ควรก็ปล่อยไปอย่าไปเที่ยวกว้านอย่าไปเที่ยวแบกหามอย่าไปเที่ยวแบกโลกทั้งโลกไม่ฉะนั้นมันจะหนัก
จ้าของมันจะขี้เกียจขี้ค้านมันจะท้อแท้ชีวิตนี่มันจะท้อแท้เพราะอะไรเพราะเกินกำลังมันนั่นก็เกินนี่ก็เกินผลสุดท้ายมีแต่ส่วนเกินไปดีกว่าไม่ทำดีกว่าโดยที่ไม่ได้ฉกคิดว่าไอ้คำว่าดีกว่านั้นมันดีตรงไหนน่ะไม่ได้ฉกคิดหรอกเพราะถึงความน่าเบื่อถ้ามันฉกคิดถ้ามันรู้จักไตรตรองใคร่ครวญแล้วมันไม่ปล่อยให้มาถึงจิตถึงใจหรอกความน่าเบื่อน่ารังเกียจเดียดฉันน่าผลักไสแต่มันหลุดเข้าไปถึงกระแสของจิตของใจได้เพราะอะไรนะเพราะมันจะฉลาดเดี๋ยวเลือดเลือดเลือดแหลมของมันก็คือหลักแหลมของมันก็คือความเฉียบคมของมันมันอุตริปรุงปรุงแต่งคิดฟุ้งซ่านได้หมดนั่นแหละคิดเพื่อผูกมัดเจ้าของคิดเพื่อให้เจ้าของทุกข์มันเฉลียวฉลาดมันฉลาดคิดมันปรุงจิตปรุงใจของเราปรุงอยู่ตลอดเวลาจนทั้งก็เป็นเรานั่นแหละค่อยแขวะพลั้งพลาดเพราะเลยจากสมบัติหน้าที่จะได้สมบัติยิ่งกว่าปกติเรียกว่าอริยทรัพย์แต่ก่อนไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะรับรู้รับทราบเรื่องต่างกันเข้าใจว่าข้างนอกนั้นเป็นเราสิ่งเหล่านั้นเป็นเราที่แท้น่ะไม่มีเราอยู่ในนั้นหมดเป็นแค่อาการฝนตกแดดออกน้ำท่วมน้ำแล้งก็เป็นแค่อาการของวิธีการดำเนินชีวิตไม่ได้มีอะไรพิเศษวิโสพอที่จะไปยกย่องชมเชยและกดขี่ข่มเหงเป็นวิสัยแห่งความเป็นจริงอย่างหนึ่งเราผู้กลับเข้ามาสู่บัลลังก์สมาธิคราวนี้หรือความอุตสาหะภาคเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนมันไม่ทำหรอกขี้เกียจเป็นวันหยุดแทนที่จะหยุดพักผ่อนอยู่บ้างกลายเป็นปัญหาภาระอยู่ตลอดเพราะว่ามีการบำเพ็ญมีการปรับปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีการบำเพ็ญไม่มีการปฏิบัติกิเลสมันจะยั่วเยี่ยวเยียดเต็มจิตเต็มใจอยู่เวลานี้มันจะทรมานใครจะเอาเรื่องกับใครกระเอาเรื่องกับคนที่ใกล้ชิดกับมันก็คืออะไรพ่อค้ากับคู่ค้าเขากับเรากิเลสกับธรรมอุบายของกิเลสอุบายของธรรมล้วนแล้วแต่เป็นของคู่ของคู่กันทำให้เราค่อยแขวะทำให้เราสำคัญผิดคิดว่าเป็นอย่างจำเป็นคิดว่าอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ผลสุดท้ายไม่เอาธรรมะมาเป็นเครื่องตรวจสอบตรวจทานดูก็เลยกว้านไปซะหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตใจแก่ของเรารู้เราเห็นเราเป็นอยู่ทุกวันนี้นั่นก็เป็นเครื่องมือคลาดเสือตรวจต่อความเจริญเป็นหลักการของกิเลสที่มันสั่งสมมาสร้างมาอย่างนั้นเวลาเราจะอาศัยให้มันเกิดธรรมะทั้งว่าฝ่าฝืนเรื่องเดิมๆของมันมันเคยเป็นอย่างนั้นก็ฝ่าฝืนออกมันเคยเป็นอย่างนี้ก็ตัดรอนออกเอาเข้าๆกลายเป็นความเหมาะสมที่จะกลายเป็นความรู้เพราะรู้แล้วรู้เล่ารู้แบบนั้นแหละรู้แบบจอมปลอมถึงจะจอมปลอมก็คือความรู้ซ้อนกันอยู่ในนั้นน่ะถึงว่าดูที่ไรก็เห็นความเป็นจริงพอทีมาสลดสังเวชว่าติดกับเขาอยู่เวลานี้เพราะอะไรเพราะไม่รู้จริงถ้ารู้จริงตามความจริงแล้วจิตดวงไหนจะไม่มาวกวนเวียนว่ายแต่เกิดอย่างที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เพราะไม่รู้จริงตามความจริงถึงว่าเป็นความหลงหลงแล้วจะพยายามจะระงับยับยั้งดับฟืนดับไฟจากความหลงจากความโง่แต่ก็คว้าน้ำเหลวเกาไม่ถูกที่คันเพราะเป็นลักษณะอาการที่เกินกำลังเราดูเหมือนว่าเกินกำลังเพราะกว้างขวางใหญ่โตเอาเกินกำลังรับของเราแต่ที่จริงแล้วสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีจิตและอารมณ์ที่จิตรู้แล้วอะไรแหละไปมากมากมายโผล่มากมายแก่กองเวลานี้เพราะอะไรเพราะเราไปหลงประเด็นที่ว่าอาการอย่างนั้นอาการอย่างนี้อันนั้นก็อาการเพื่อนั้นนี่ก็อาการเพื่อนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอากัปกิริยาที่ออกจากจิตจากใจจิตใจเป็นตัวประธานก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกละสร้างควากสร้างน้ำสร้างพิษแห่งแผลเจ้าของแล้วก็กลายเป็นความปล่อยเลยถวยเหมิดเจ้าของเป็นผู้สร้างขึ้นเองแท้ๆด้วยกรรมก็คือมโนกรรมคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นผลคอยสวยผลคอยได้รับผลเพราะอะไรเพราะมันคิดแต่เรื่องถูกโกรธเกลียดกองร้ายหมายเวร
ก็ไม่รู้ว่ามันชอบมันเป็นอะไรนักหนาก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันละจิตใจชอบแทะกว้านเข้ามาหากิเลสตัณหาสวะจะเอาเจียวจังมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างที่สำหรับเราว่าอ้างถึงก็หายากในสมัยปัจจุบันนี้พอถึงระดับหนึ่งมันอ้อยอิงเพลินลักษณะที่ว่าทำไมเราหารถของธรรมแท้ๆทำไมมันได้รถของธรรมะพื้นๆคือกิเลสอาการของกิเลสที่เรารับทราบอยู่เวลานี้ทั้งๆที่เราประสงค์ดีปรารถนาดีกับเจ้าของว่าจะมาหาวัสดุที่ทรงทนแข็งแกร่งพอที่จะเป็นภาชนะยกจิตยกใจข้ามไปให้พ้นจากเครื่องขัดขุ่นข้องหมองมัวมันไม่พ้นเพราะอะไรเพราะปล่อยไปตามยถากรรมอยู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ใกล้ชิดกับมนุษย์สมบัติต่างคนต่างก็ไปห้อมล้อมอิ่มเอมกับเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราก็คือรู้จักอยู่กับสังคมต้องรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถึงคราวคับขันจะแพ้ก็ต้องย้ำเป็นในผู้เป็นผู้แพ้แต่จิตใจนั้นมันจะไม่ยอมถ้าทำแล้วมันจะอยู่มีประมาณมันจะยอมเป็นแต่จิตใจจะไม่ยอมจะไม่เป็นเรื่องอย่างนี้นั่นถึงว่าให้มากลับเข้ามาสู่สำนักของคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญหรือว่าความเจริญมันมาทั้งภาคส่วนนั่นแหละเราจะเอาเจริญระดับไหนมันอยู่ที่เรารีบเร่งขวนขวายไม่มีใครจะมาส่งเสริมให้แทนเราได้แต่ในขณะเดียวกันมุ่งปรับกันก็ไม่มีใครที่จะทำร้ายทำไรให้เราตกไปจากกระลองคลองทำนิ่งเข้านิ่งเข้าตัวเด่นขึ้นมาก็คือจิตคือใจนั่นละสิ่งที่พระประสงค์ของพระองค์ท่านประสงค์จะให้เป็นก็คือกลับไปสู่ธาตุดั้งเดิมของเจ้าของคือความรู้ขยับออกมากับกลายเป็นวิบากกลายเป็นกิริยาทำไมขยับทำไมทำอะไรเลยก็เหลือจิตซึ่งมีธรรมธาตุหนึ่งแสงเข้าไปฝิงเข้าไปอย่างนั้นอีกสำหรับจิตที่มีกิเลสทั่วไปเป็นอาการที่อยู่กับจิตนั่นแหละหลอกลวงจิตอีกละถ้าจิตก็อีกแควลุ่มหลงงมงายอยู่อีกละน่าจะสำนึกได้ก็สำนึกไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยเพราะมันเป็นวิสัยของกิเลสวิสัยของกระจัดวัฏจักรกระสัดวัฏจักรครอบครองอาณาจักรของมันก็คือกายวาจาใจกายวาจาใจนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างหนึ่งแต่รสชาติของมันมีอย่างนี้ก็คือทุกข์แต่ตาตัวทั่วอย่างเราเนี่ยมองไม่เห็นความทุกข์ในขัตสัจจะอริยสัจจะเป็นอย่างไรเป็นทุกข์จริงๆนั่นแหละจะทุกข์เพราะอะไรก็ตามก็ไม่เหลือบากกว่าแรงไม่เหลือวิสัยของเขาพระโอวาทของพระองค์ท่านก็คือเติมเชื้อคุณงามความดีเข้าไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการฝึกหัดทรมานเจ้าของบำเพ็ญเจ้าของตักตวงเอาผลประโยชน์ให้เจ้าของเพื่อที่จะติดปูนแล้วก็ตกแต่งทำนั้นทำนี้ให้เป็นความเป็นเลิศแต่ทำไมมาได้อย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยของแต่ละอย่างแต่ละท่านแต่ละคนไม่เท่ากันเราได้มาอย่างนี้ก็เพราะเหตุเพราะปัจจัยที่เรามาอย่างนี้ตะล่อมมาอย่างนี้แต่อย่างไรเสียก็ไม่พ้นจะต้องภูมิอกภูมิใจกับกิริยาการที่เราต้านทานขัดขืนฝ่าฝืนความคิดดั้งเดิมของมันความคิดพื้นๆดั้งเดิมของมันก็คืออะไรถึงยังมาบอกปริยานต้องว่าเกลียดทุกข์รักสุขปรารถนาก็ดีต้องการความเจริญต้องการความแข็งแกร่ง
แต่พอทำข้อจริงก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้นมันผิดหลักของความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นต้องสมเหตุสมผลพอที่จะรับเป็นผลนี้ก็ต้องสร้างเหตุให้สมดุลกันเพราะพวกเราทั้งหน่วยเสียสละบ้านช่องห้องของมาสู่ธรรมสภาธรรมสถานเวลานี้มาเพื่อบำเพ็ญตนมาเพื่อกระทำกิจกรรมงานที่ถอนภพถอนชาติหรือภพหรือชาติเวลานี้ก็คืองานหน้าตาผืนนั่นเลยเรียกว่ากิจการงานกรรมฐานกรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งแห่งงานทั้งหลายต้นตอของงานก็เข้าไปแล้วแบบนี้แหละเป็นการสร้างงานเราถึงว่ามีหน้าที่มาคอยตรวจตรากระแสของจิตกระแสของจิตมันไม่พ้นที่จะต้องสร้างเงื่อนไขให้เจ้าของรักสร้างเงื่อนไขให้เจ้าของชังแล้วเจ้าของก็รักก็ชังตามมันจริงๆโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นเครื่องมือของกิเลสมันออกไปหลอกลวงในขณะที่พร่องน้ำลงไปกิเลสมันช่ำชองเหมือนปลาช่ำชองในน้ำปล่อยไปก็ควานหาปลาในน้ำควานหาไปเถอะกระนั้นยิ่งกว่าลิงร้อยตัวพันตัวก็คือปลาในน้ำในน้ำแต่ถ้ามันปล่อยทำให้มันหมดสภาพอย่างที่มันเคยเป็นมันจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเพราะสุดท้ายขยับตัวไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะขาดนั้นขาดนี้เกินนั้นเกินนี้นั่นเป็นเรื่องของธาตุเป็นเรื่องของโลกแต่จิตใจนั้นมันจะเพิ่มจะลดอาศัยความโง่ความฉลาดและคราวนี้เราอยู่ในทำเลที่ไหนอยู่ในสถานที่ไหนพอเหมาะที่จะเกิดขึ้นแห่งธรรมหรือพอเหมาะที่จะเกิดขึ้นแห่งกิเลสแล้วแต่มันจะอยู่ที่ไหนเป็นที่ไหนแต่สภาพทุกที่จะต้องมีสำทับมีกำกับด้วยคำว่ากลุ่มของความรู้กลุ่มของนักปราชญ์บัณฑิตอยู่ที่ใดที่หนึ่งพร้อมที่จะตอบสนองการบำเพ็ญของบุคคลเราก็มีสิทธิ์ของเราสำทับลงไปด้วยอำนาจของสติกำกับด้วยอำนาจของสติกำกับด้วยความสัตย์ความจริงกำกับด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทมุ่งหวังที่จะให้เป็นกรอบของเราโดยเฉพาะสัมมาปฏิบัติกรอบจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอตกแต่งแล้วเป็นไงคราวนี้ดูเหมือนยากอันนั้นก็ยุ่งอันนี้ก็ยากก็เลยลดคุณภาพลงเรื่อยๆจนกลายเป็นปัจจุบันแล้วเวลามันหลงเวลามันหลอกเรามันไม่เอาอย่างอื่นมาหลอกมาหลงมันเอาธรรมชาติเดิมๆก็คือกายวาจาใจของเรานั่นแหละมาหลอกเราอีกทีนึงกายมันก็แสดงอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสสัมพันธ์เหลวอายตนะอินทรีย์มันมาสัมผัสสัมพันธ์กันเกิดความรู้ประเภทหนึ่งอันนั้นยังไม่ใช่ความรู้เป็นสิ่งที่ให้จิตรู้เป็นอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันทั้งโลกเหมือนกันทุกคราวเหยียบไปเมื่อเช้านี้ก็ร้อนตอนนี้หรือจะร้อนต่อไปจนกระทั่งมันหมดฤทธิ์ของฟืนของไฟของร้อนลักษณะว่าดูเจ้าของดูเจ้าของดูจิตดูใจเจ้าของมันต้องการอะไรเราต้องการความสุขต้องการความฉลาดต้องการความเจริญหาความสุขหาความฉลาดหาความเจริญเจ้าของต้องหาอย่างบัณฑิตพาหาไม่ใช่ว่าจะตามขี้ใต้ตามแสงสว่างอันนั้นไปอันนี้ไปไม่มีแสงสว่างที่ไหนจะบรรทุกได้แสงสบายสว่างเหมือนกับพระพุทธปฏิบัติผู้บำเพ็ญเบนเข็มทิศไปสู่การบำเพ็ญทั้งกิจกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมนั่นก็หมายถึงธรรมะอย่างหยาบๆแหละแต่มันมาติดกับติดในกับติดในร่างแห่ด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรอกพอๆกันเหมือนกันก็คือรสชาติของโลกเบื้องต้นจากนั้นมาพวกเราท่านทั้งหลายก็มาเพื่อปวชอบรมกายวจาจิตของด้วยความสำนึกมุ่งมั่นในพระเมตตาของพระองค์ท่านพระองค์ท่านอุตส่าห์เมตตาเราจะชุบมือเปลือกแท้ๆก็ยังว่ายุ่งว่ายากเ
หลักความเป็นเลิศสำหรับผู้ประพฤติผู้บำเพ็ญพร้อมที่จะตอบสนองเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมผู้บำเพ็ญใหม่ก็รู้ไว้ว่าเป็นเรื่องใหม่ก็เป็นเรื่องยากแต่อย่าไปกล่าวตัวว่าจะของหมดสิ้นอำนาจสิ้นไรไม่ต่อว่าไม่เป็นมันต้องเป็นเท่าที่ว่ามันยังไม่เป็นเพราะความเพียรยังไม่ถึงต่างหากเหมือนได้ถักทอกันไม่กี่เส้นแล้วจะมาเสนอว่าเป็นผืนผ้าอันก็จะเป็นผ้าแต่เป็นผ้าไม่สำเร็จประโยชน์เพราะถักทอกันไม่กี่เส้นผ้าที่เขานำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มประดาตกแต่งเวลานี้อาศัยได้อาศัยเข็มมาไม่รู้อีกเท่าไหร่เพื่อที่จะได้มาเป็นประโยชน์เราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์มันก็จะรวบรัดเข้าไปเลยก็ไม่ใช่วิสัยวิสัยก็ต้องมีกิจกรรมมีการสมาทานมีความตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทกับกิจกรรมของเจ้าของที่จะมาถึงเป็นอะไรก็เป็นพร้อมที่จะตอบสนองให้อันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้นะลักษณะที่พวกเราท่านทั้งหลายทุ่มเทอยู่ลานี้ก็เมื่อมุ่งหวังเดียวธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรเบื้องต้นถึงว่าเข้ามาสู่ปากทางช่องทางนี่ว่าปฐมเหตุเราจะเอาอะไรเราจะทำอะไรเราจะทำความสงบให้จิตให้ใจทำไมต้องทำเพราะจิตใจมันลุกลุกลงหาชิ้นทีไม่มีอะไรเป็นทำไมไม่มีชิ้นทีเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่มีสติสติเป็นของสำคัญสามารถที่จะรักษาประคับประคองจิตใจให้กลายเป็นจิตใจที่มีความเฉียบแหลมเฉียบคมเฉลียวฉลาดมีการเสี้ยนเสื่อมสับเสี้ยนสองนั่นเรียกว่าขบวนการทำอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้อันนี้เป็นกระบวนการทำให้กายวาจาสงบมันไม่สงบตรงไหนก็ตรงที่แบบโครงสร้างมันติดกันมีโครงสร้างของวัฏจักรมันมัดจิตมัดใจของเราติดกับโลกขันธ์โลกเป็นอย่างไรเราก็เข้าใจว่าเราเป็นอย่างนั้นรวบสมบัติเวทนาก็เป็นสมบัติสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติเป็นสมบัติที่อยู่กับโลกโลกมายานี่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยลักษณะว่าสิ่งที่อยู่กับเราสิ่งที่เป็นไปกับเราล้วนแล้วแต่ไม่ใส่ใจเราไม่สนใจเราไม่มีใครเนี่ยจะมาหาประโยชน์ตักตวงเอาเฉพาะส่วนที่เราชอบโดยว่าส่วนที่ไม่ชอบนั้นจะไม่เอาถ้าเราต้องการเดินไปสู่กำแพงเราต้องการเดินไปสู่ทำเลที่ตั้งอันใดอันหนึ่งส่วนเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนไม่ได้เคลื่อนไปไหนอยู่เป็นหลักอยู่ตรงนั้นไม่มีสภาพที่จะต้องไปดักหน้าดักหลังหรือไปที่ไหนอยู่ตรงนั้นล่ะบุคคลผู้เป็นนักแข่งขันก็จะมาคว้าธงชัยเองนักแข่งขันก็คือบุญและบาปบุคคลก็ผู้ที่ก็มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการบุญบาปและบุญบุญและบาปจนทั้งถึงเทือนถึงท่านถนัดปลดออกและวางออกปล่อยออกเพราะยังไม่เหมาะสมที่จะมีสมเหมาะสมที่จะลองบำเพ็ญทำสมาธินั่นแหละการปฏิบัติยกจิตยกใจของขึ้นสู่ความเป็นสมาธิแต่ทำไมเราถึงบัดพูดถึงเรื่องกายเพราะจิตไงมันอุปทานยึดมั่นอยู่กับส่วนหนึ่งก็คือกายจิตใจนั้นใจนั้นมันสำคัญมันละเอียดเกินไปที่เราจะรับรู้รับทราบเราถึงว่าเอาความรู้มาจับตรงที่พอรู้ก็คือสิ่งที่เป็นอาการให้จิตรู้เราถึงว่ามีการกระบวนการย้อนกลับไปสู่กายเรียกว่ากายคตาสติหนึ่งนี่ก็เรียกอานาปานสติตอนนี้ก็เรียกกายคตาสติก็คือมีสติอยู่กับกายมันจะมาช่องไหนจะมาเวลาใดจะมาวันใดก็รู้เท่าทันว่ามันจะมาแล้วกระบวนการลวงโลกจะมากล่อมเราให้หลงไหลได้ปลื้มไปกับมันนั่นแหละพอเรามี
ความเด็ดเดี่ยวเรามีโอกาสมีวาระที่จะตรวจตราดูมันต้องเห็นถ้าดูแล้วมันต้องเห็นไม่มีอะไรซ่อนเลี้ยงอยู่ในนั้นมีแต่ของจริงนะลักษณะการบำเพ็ญเพื่อความสงบของจิตก็ต้องอาศัยกายเพราะกายนี่เป็นของหยาบจิตใจเราก็เป็นของหยาบอยู่เวลานี้จิตผู้ประพฤติปฏิบัติใหม่ๆจะเป็นจิตที่หยาบก็เหมาะสมสำหรับส่วนหยาบของร่างกายก็คือกายในกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือเอารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์มาตรวจตราดูซึ่งก็เห็นจริงเห็นจริงไปตามสิ่งที่ท่านจดจารึกมาเห็นจริงไปอย่างนั้นเพราะความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรียกว่าอริยสัจจะจากนั้นก็เหลือความทุ่มเทมุ่งมั่นทุ่มเทเอาจริงเอาจังเบื้องต้นนั้นก็ได้แค่ระงับความสายแสหาสัญญาอารมณ์หาเรื่องเพื่อรักหาเรื่องเพื่อชังเกินความพอเหมาะพอดีที่จะต้องรู้รับรู้ต้องร่วงรู้รับรู้สิ่งที่เลือกรู้ผัวพันกับเราและส่วนที่เราเข้าถึงนั่นแหละเราจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญกล้าต่อกรกับกิเลสตัณหาอาสวะได้ก็ตรงที่เราพิจารณาเรื่องของทุกขสัจจะจนเห็นจริงเห็นจังไปตามทุกขสัจจะเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นแหละจะมากจะน้อยจะหนักจะเบาแต่เราไม่เคยดูไม่เคยเห็นสัจจะอริยธรรมอริยสัจธรรมทั้ง4เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาทรงตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนั่นเรียกว่าไตรลักษณ์ชื่อของมันสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าใกล้ไกลหยาบละเอียดขึ้นชื่อว่าสรรพสิ่งขึ้นถึงวัตถุแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นอนิจจังกับอนิจจังอยู่นั้นเปลี่ยนตัวมาเป็นทุกขังก็คือความที่ไม่กิรังยั่งยืนไม่คงทนก็เป็นรสชาติเป็นผลของตัวนั้นก็มาให้ผลตัวนี้สภาวะธรรมนั้นเราก็เป็นเหมือนกันกับสภาวะอย่างอื่นคำว่าสภาวะธรรมก็คือตั้งชื่อเขาไว้มาให้ว่อยเผลอหลงงมงายแล้วก็รัดเราเปรียบกันความแข่งแย่งความไปไม่ช่องไม่ถูกช่องทางกลายเป็นความวิบัติฉิบหายไปซะปรารถนาดีแท้คนที่ออกมาทำอันนี้เหมือนกันละสถานปฏิบัติธรรมวัดวาวาสถานที่บำเพ็ญธรรมสำนักต่างๆล้วนแล้วจะทำเพื่อตอบสนองสิ่งผู้ที่มาใช้บริการก็อยากจะทำให้สุดส่วนสุดชีวิตจิตใจส่วนทำให้ทุกอย่างนั่นละเพื่อให้ความดีงามเจริญก้าวหน้าเกิดความเจริญก้าวหน้าความดีงามเกิดแล้วเป็นไงคราวนี้กิเลสตัณหาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องกันเกิดความรู้ยิ่งจริงตามความเป็นจริงก็ปล่อยวางปลงวางออกเรื่องเรื่องรอดส่วนของกายเริ่มจะขยับตัวขึ้นมาแต่ก็ไม่ไวเท่ากับจิตสัจจะหรือสติปัญญาที่หยุดที่ใจจิตใจมีสติมีปัญญาสามารถที่จะมาตรวจตราพวกนี้ได้ทันพอมาตรวจตาพอเป็นจ้องจับกันนั่นแหละพวกนั้นถอยกลัวไปเลยไม่สามารถที่จะมาต้านทานพละกำลังเรียกว่าศรัทธาพละวิริยะพละสติพละปัญญาพละเพราะว่าปัจจัยเหล่านี้สามารถที่จะแทรกเข้าไปได้ทุกอนุของความจอมปลอมมันจะปลอมเหมือนขนาดไหนก็ตามปลอมมาเถอะจะแยกออกให้ดูว่างั้นเลยเพราะไม่เหลือมากกว่าแรงเรารักษาแล้วรักษาอีกตั้งมั่นแล้วก็ล้มตั้งขึ้นมาแล้วก็ล้มเพราะเป็นธรรมดาของปุถุชนอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อแท้อย่าไป
น้อยเนื้อต่ำใจว่าจะของไปไม่ถึงไหนไปไม่ถึงฝั่งคงจะมีแค่นี้คงเป็นแค่นี้นั้นเอาเราเอาความจอมปลอมมาบงการชีวิตของเจ้าของชีวิตของเจ้าของอยู่กับความสัตย์ความจริงมันจะทุกข์ก็ให้ทุกข์ตามความเป็นจริงกำหนดดูที่ไรกับความจริงกับปรากฏเพียงแต่เรายังไม่ทราบชัดท่านถึงว่าทำให้ยิ่งเจริญให้ยิ่งทำให้มากเจริญให้มากก็คือทำความเพียรอย่างที่ว่านั้นก็คือสัมทับด้วยสติอนุสติก็คือสิ่งที่สัตว์รู้ก็คือสาราทิ้งทั้งหลายทั่วไปนั่นแหละอะไรต้องตามเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกับกายกับผลของกายต้องเป็นอย่างนั้นเป็นต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นไม่ใช่ว่าจะพร้อมที่จะเป็นแล้วไม่มีเวลาเป็นเอาไว้เป็นเดือนหน้าปีหน้าไม่มีชำรุดตรงไหนก็แสดงขึ้นมาตรงนั้นตอนนั้นชำรุดด้วยลักษณะของโลคาพยาธิริบปริบแปรปวนไปตามสภาพของมันอันนั้นมันชำรุดไม่แสดงตัวขึ้นมาเรียกว่าลักษณะหนีไม่พ้นเรียกว่ากรรมมันพอเหมาะพอดีลงตัวที่สุดก็คือกรรมและผลของกรรมไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเราผู้เข้ามาสู่กระบวนการนี้เราก็ต้องตีกรอบล้อมกรอบของเจ้าของบางอย่าทะลักล้นออกไปกล่าวตู่เรื่องนั้นเรื่องนี้หาว่าเจ้าของโดนกระทำถูกกระทำไม่ได้ดังใจใจของเราไม่มีประมาณใจของเราน่ะตัวการที่สุดของตัววุ่นวายที่สุดคือจิตคือใจของเราท่านถึงว่าทำความสงบให้จิตให้ใจจิตใจจะได้เป็นต้นเรื่องของความดีงามบ้างในต้นตอของเรื่องราวทั้งหลายก็คือจิตคือใจมันค่อยแขวะป้าวุ่นขุนมวยตลอดเวลาก็คือท่านว่าเอาธรรมะเอาธรรมะพระธรรมมาเป็นมาราดรถในจิตในใจนั่นเรียกทำความสงบมีหลายอย่างความสงบเรียกว่าสมถะอะไรมันฟุ้งซ่านอะไรมันไม่สงบกระทั่วก่อกวนก็คือนิวรณ์ก็ระงับนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์เกิดนิวรณ์เกิดแล้วก็ระงับออกดับออกอะไรระงับได้อะไรดับได้นอกเหนือสติเราทราบทุกไม่ได้มีอะไรมีแต่สตินั่นแหละรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่เฮือกสุดท้ายที่จะของตายรู้ไม่ใช่ไม่รู้นั่นแหละมันรู้แต่มันพูดไม่ได้อย่างเราถ้ามันพูดได้คงเสียงระงมเสียงแซ่ทั่วตึกอาคารใหม่อาคารเก่านั่นแหละเพราะอะไรแล้วเพราะมีแต่คนทุกข์พลภาพหมดสภาพนั่นแหละก็เรียกว่าเขาทั้งขอร้องร้องขอไว้อย่างนั้นถ้ามาจำเป็นถ้าจำเป็นก็อีกเรื่องหนึ่งลักษณะว่าความเป็นผู้เลิศผู้เลิศหรือเขาว่าบารมีพระองค์ท่านจะคิดถูกหรือคิดผิดน่ะที่สร้างเอาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เป็นอย่างไรนั่นหรอเห็นไหมเรื่องของนอกก็ยกไว้แต่เรื่องภายในเนี่ยไม่มีทางผิดสมถะก็คือได้แค่หินทับหญ้าสมถะก็คือความสงบระงับจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนเอาจับมาขังไว้ไม่ให้ออกมาเพี้ยนพ่านเด่นด้านก็กวนขบวนการหลอกลวงลวงโลกทั้งหลายจะไม่ให้มาออกมาเพี้ยนพ่านแต่พอกำหนดให้มีพิกัดลงไปตรงนั้นตรงนี้นั่นก็จะแคบเข้าแคบเข้าจนกระทั่งกลายเป็นล้อมกรอบมาเพื่อจัดการงานของเจ้าของจัดวาระจัดเว้นอยู่งานอยู่เวลานี่ก็เพื่อจัดอะไรเพื่ออะไรจัดเพื่อที่จะตรวจตราสิ่งที่มันคึกขนองออกไปรู้ไปเรื่องรู้หารู้เรื่องอันนั้นอันนี้รู้เรื่องอดีตอนาคตเรื่องผ่านไปเป็นปีเป็นเดือนละยังกลับมาอุ่นขึ้นแล้วก็ทุกข์ใหม่ทุกข์ใหม่กับทุกข์เก่าใกล้เคียงกันเหมือนกันหรือยิ่งกว่ากันแล้วแต่ความโง่ความฉลาดของคนถ้าเราโง่มันก็มาสำทับใหม่ตอนนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นี่แต่เรื่องน่าจะเป็นเลยไม่ได้มีสาระพอที่จะเป็น
ท่านเรียกว่าให้มาปรับสมดุลของการบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติทางข้างนอกเขาก็ยังมีผู้ที่ช่ำชองเชี่ยวชาญข้างนอกแนวทางข้างในก็เหมือนกันท่านก็มีมัชฌิมาปฏิปทาตะล่อมไว้ส่องสอนไว้อบรมไว้ปฏิปทาที่จะก้าวขึ้นไปสู่วงการปฏิบัติก็คือวิริยะอุตสาหะภาคเพียรเพียรเพื่ออะไรเนี่ยเพียรเพื่อจะรีดคิดรีดภัยมันออกคิดภัยมันซ่องสมอยู่ภายในกายวาจาจิตนั่นแหละเพราะมันวิปริตแปรปรวนมันไม่ปกติความผิดมันอยู่ที่เราแล้วเราไปโยนบาปให้เรื่องของกรรมนั่นกรรมะซึ่งเป็นไม่มีกรรมการเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆพอเป็นผลขึ้นมาก็เป็นผลจริงเหมือนจริงแต่ความจริงแล้วมันก็จริงในกรอบของมันก็คืออริยสัจจะถ้าฝ่ายทุกข์ก็ทุกข์จริงๆก็ทุกขังอริยสัจจะไม่มีผ่อนสั้นผ่อนยาวให้สัตว์บุคคลหน้าไหนทั้งนั้นล่ะขอต่อรองว่าเราเป็นผู้อย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อย่ามารบกวนก่อกวนเรามากนักเลยไม่มีแต่ว่ามันไม่มีสัมพันธ์เยื่อใยอะไรกับใครก็ว่าได้เป็นอย่างนั้นจริงๆของพวกปกติมีแต่เอาเป็นเอาตายมีแต่เข้าสู่กระบวนการติวเข้มทอดทิ้งทอดธุระไม่เอารับอันนั้นเป็นภาระอันนี้เป็นภาระเห็นเป็นความพลุงพลังไปทั้งหมดเลยไม่เอาลักษณะของความทำความสงบตร่อมกล่อมจิตสัมทับด้วยคำว่าสติและอนุสติต้องเด็ดเดี่ยวกับมันจริงๆมันจะได้เอาสักตั้งมันอยู่ที่เราไม่เด็ดเดี่ยวไม่เด็ดขาดจริงเท่านั้นน่ะประคองไม่นานหรอกไม่ถึงปีถึงเดือนถึงกับถึงกันอะไรแล้วไม่กี่นาทีนะถ้าประคองได้จริงไม่กี่นาทีหรือไม่เรียกเป็นนาทีด้วยซ้ำไปมั่นใจแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นจะเป็นผลขึ้นมาตอนนั้นจริงๆไม่ต้องพูดถึงนาทีเดือนปีนาทีโมงอะไรหรอกพูดถึงความจริงคำจังเพื่อพ่อเทียบระงับจากสิ่งที่มันก่อกวนก็คือรู้เท่าทันรู้เท่าทันว่าเป็นมายาของจิตของใจแล้วมันสร้างมายาภาพขึ้นมาว่าเป็นนั้นเป็นนั้นเรื่องภาพมายาเป็นสนใจอะไรกับมันพอเราไม่ใส่ใจไม่สนใจมันก็ระงับไปมันก็ฝ่อไปเหมือนไม่มีอะไรมาเสริมเติมแต่งมันก็ฝ่อไประงับไปเห็นมันเอาตัวใหม่พ่นออกมาเรื่อยเรื่อยมันเป็นอัตโนมัติท่านสอนให้กำกับสำทับด้วยสำนักของสติสติสัพพสติยาสติจำเป็นในกิจทั้งปวงกิจทั้งปวงก็คือกิจทุกกิจทุกอย่างนั่นแหละเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะบำเพ็ญอรันตนั้นก็คือมีสตินั่นแหละตรงข้ามกับเผลอสติพลาดพลั้งเผลอผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่แล้วทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเพราะมันสะเพร่าเผลอเลยตัดเรื่องกระแสของโลกออกเพราะเรากำลังบำเพ็ญอย่ามาเรื่องมากอย่ามาก่อกวนมากเรากำลังบำเพ็ญให้เวลาเราบ้างต่อรองมันอย่างดีเบื้องต้นใช้ไม่หน่วมถ้ามันยังเอาไม่อยู่ใช้ไม้แข็งดิเอามาตายไม่เป็นบอกทำไมกำเริบขนาดนี้แล้วตายแล้วได้อะไรมีแต่เรื่องขาดทุนสุนดอกยังไม่รู้ตัวอีกบอกเวลานี้เราจะสร้างสมบัติก็คือความระงับความสงบมันลิ้นรนทรนทุรายอะไรนักหนาก็เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยถูกกระทำอย่างนั้นเหมือนยกปลาขึ้นจากน้ำนั่นแหละมันสะบัดพวกผ้าขึ้นมาตามกำลังของมันนั่นแหละถ้ามันมีสัตราวุธก็คงใช้หมดแม็กนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่ชอบแต่นี้จิตใจมันไม่มีลักษณะอย่างนั้นมันทำอะไรมันก็ทำได้ตามกรอบที่เราไปหยิบยื่นให้มัน
ถ้าเราเปิดกั้นไม่หยิบยื่นไม่หวนมันไม่มีทางนะโมรามันไม่มีทางที่จะได้ดับไปหากันตะโกรบหรือไปหามหาโจรอันนี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่หมดมีทั้งดาบมีทั้งมหาโจรมีทั้งโมราอันนี้มีทั้งความเผลอมีทั้งความรู้มีทั้งความสงบมีทั้งความฟุ้งซ่านเราจะเอาอะไรเป็นอะไรได้หมดความฟุ้งซ่านสับสนปนเปื้อนนั้นเราควานหาเมื่อไรก็ได้หรืออยู่กับเราตลอดเวลาด้วยซ้ำไปเวลานี้เราต้องการความสงบเราต้องตั้งมั่นแห่งผู้ที่จะอุปถัมภ์ความอยู่ความสงบคือสติก็เห็นคุณค่าของสติแล้วก็ตั้งสติหน้าที่ของเราคือหน้าที่ตั้งสติกัดฟันทนเข้าไปเลยมันต้องได้อดได้ทนมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเพราะเป็นความไม่ชำชองไม่ชำนาญมันเป็นเรื่องยากแต่ก็อยู่ในวิสัยสำหรับผู้บำเพ็ญผู้ประพฤติปฏิบัติไม่มีใครจะได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีใครจะต้านทานฝ่าฝืนขัดขืนเรื่องเหล่านี้เป็นไปตามร่องนี้ล่ะไม่มีจิตดวงไหนเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างเดียวกันหมดหรือว่าถ้าปล่อยให้สมุทัยครอบงำก็ไม่พ้นเรื่องราวที่ว่าน่าสะพรึงกลัวปล่อยให้จิตครอบงำคลุ้มครองจิตใจใจจะต้องสงบระงับจากปาปธรรมเอ่ยเข้าไปนั่นแหละความสงบเบื้องต้นเกิดปิติปัสสัทธิความอิ่มอกอิ่มใจองปีติซาบซ่านในทั่วสรรพร่างกายหรือที่ใดที่หนึ่งขนหัวลุกตั้งขึ้นเกิดขนพองสยองกล้าวเกิดหัวน้ำตาไหลเกิดอาการที่ว่าใหญ่ขึ้นครับฟ้าครับแผ่นดินเกิดเล็กลงไปอดลงไปเหมือนเข็มทิ่มแทงเจ้าของดิ้นด้านดิ้นด้านเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกระบวนการเบื้องต้นของสมาธิเป็นอารมณ์เบื้องต้นของสมาธิจิตใจก็จะเข้าสมาธิก็ไปช่องนี้ล่ะสำหรับผู้อยู่ในกรอบเรื่องเดียวกันผู้ปฏิบัติก็จะหลงค่อยเขวเข้าใจว่าสำคัญว่าเป็นอะไรน่าเกลียดน่ากลัวไปอีกล่ะทั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบาปทุจริตแต่สิ่งนี้ไม่ได้กล่าวน่ากลัวแต่มันหลอกให้เรากลัวเพราะเป็นรถที่ดูเหมือนไม่เคยเห็นที่ยิ่งแล้วเป็นรถธรรมดาสำหรับบัณฑิตท่านแต่มันไม่ธรรมดาสำหรับภารชนอันธพาลอย่างเราหรือว่าข่มมันไว้ข่มมันจนทั้งกลายเป็นอยู่หมัดอยู่แล้วก็เป็นไงคราวนี้ไม่กระหายไม่หิวโหยไม่ทะลักหลนพอดีจะเอาไปไว้ตรงไหนพอดีหมดง้างธนูขึ้นสุดสายป่านของมันลูกธนูก็อยู่ส่วนภายล่างก็ไม่กลัวเพราะอะไรล่ะเพราะเรามั่นใจในระบบมั่นใจมากในระบบนี่เพราะช่ำชองนั่นล่ะความโลภของคนครอบงำยายเท่ายายหลานเลยไม่ได้เลี้ยงจะบอกว่าให้เดินไปทางนั้นทางนั้นก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งทะเลอย่างนี้ไหมผู้บำเพ็ญเอาจริงเอาจังจนมาในคติที่ในประวัติพุทธประวัติสาวกประวัติก็คือผู้ที่เอาความอกฤษเอามาเป็นแบบอย่างแบบฉบับมาเพื่อมากระตุ้นเตือนพวกเราระดับสมาธิระดับสมถะมันไม่ได้ยากอะไรนักหนาต้องเป็นสิไม่เช่นนั้นเราจะไปตั้งหม้อแล้วต้มแกงแล้วเราถึงจะไปหาวัตถุดิบมันก็ไม่ทันกินอันนี้เราหาวัสดุวัตถุดิบขึ้นมาหมดเรียกว่าไตรสิกขาศีลก็เพียบพร้อมสมาธิก็บำเพ็ญปัญญาก็พร้อมที่จะเกิดนั่นแหละสัมภาระอุปกรณ์เหล่านี้มารวมตัวกันเป็นเพราะว่าปัจจัยหนุนเนื่องให้เกิดมรรคเกิดผลจิตใจมันมีไม่มีความสมองแล้วก็มีความเป็นเลิศในส่วนของเจ้าของตั้งอกตั้งใจรักษาประคับประคองส่วนของสมาธิพอเป็นสมาธิขึ้นมาล่ะเป็นไงครับรู้ชัดเจนว่าอ๋อเนี่ยเหนือความสงบเป็นอย่างนี้เหรออะไรไหมจะได้ถึงบางอ้ออ๋อเป็นอย่างนี้อ้อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เองอำนาจของสมาธิก็คือข่มไว้นิตปธรรมจะไม่มีอะไรพอที่จะมาเสริมและมาลด
พื่อรู้อย่างเดียวลักษณะของสมาธิธรรมซึ่งเป็นธรรมขั้นกลางผู้ที่จะมุ่งหวังไปสู่ทะลุโลกไปอีกก็อาศัยวิปัสสนาธุระก็คือการพินิจพิจารณาความแยบคายทำความแยบคายของจิตแยบคายเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับโลกธาตุนี้อีกอ่ะไม่ได้มีเพื่อจะรู้เพื่อหลงอะไรมาเพื่อที่จะให้มันชัดเจนในการทำความเพียรทำความเพียรความชัดเจนความเป็นผู้มีความเข้มข้นนั่นแหละเรียกว่าสมาธิมันตะล่อมเข้ามาถ้าลำพังสมาธิไม่ตะล่อมเข้ามาอารมณ์พวกนั้นก็กระจายฟุ้งซ่านไปหมดเป็นแต่ละส่วนแต่ละตอนเป็นข้าศัตรูต่อเราซะหมดเวลาเราจะบำเพ็ญเอาเป็นตายถอนพบถอนชาติจากมันถึงว่าจิตใจของเราจะเด็ดเพราะเป็นช่องทางของความระงับยับยั้งความฟุ้งซ่านกลายเป็นความคลี่คลายที่เรื่องราวทั้งหลายเรื่องราวที่เกิดทั่วสัพพังร่างกายก็เป็นเรื่องเป็นราวเราเอาสติปัญญามาคลี่คลายเรียกว่าปัญญาคลี่คลายดูส่วนต่างๆที่ว่าเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นนั้นเป็นนั้นเพื่อนั้นเพื่อนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโมฆะเหลวไหลทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างที่เราคาดเราคิดมันเป็นไปตามเกิดแนวทางปูเส้นทางปูช่องทางรักษาปฏิปทาเพื่อที่จะเกิดความรู้ความฉลาดสามารถที่จะเป็นแดนแห่งความรู้ได้ก็คือจิตคือใจสิ่งที่ทำให้รู้ก็คือปัญญาอารมณ์เหล่านั้นรู้เรื่องอารมณ์เหล่านั้นรู้เรื่องตอนเป็นนั่นแหละพอมาพินิจพิเคราะห์พิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทับทุนแล้วเราจะกลายเป็นความรู้ยิ่งจริงๆตามความจริงเท่ากับปัญญาปัญญาหมายตรงตามภาษามันคือรู้รอบขอบคิดในกองสังขารท่านว่าอย่างนั้นกองสังขารก็คืออะไรล่ะจะว่าหญิงชายนักบวชฆราวาสอันนั้นก็เป็นเรื่องสมมติบัญญัติว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้แต่ธรรมธาตุแล้วไม่มีสมมติเหล่านี้มาเกี่ยวข้องมีแต่เข็มทิศชี้นำว่าสัตว์บุคคลเป็นอย่างนี้พอได้เวลาได้วาระเรามาอาศัยสิ่งเหล่านี้มาเพื่อสนองตอบเรื่องความเป็นอยู่เป็นไปของเจ้าของก็เหลือปัญหาก็คือสัตว์คือบุคคลที่อยู่กับเราเราถึงว่าพิจารณาดูแล้วดูเล่าดูแล้วดูอีกฝนตกแดดออกก็ยังได้บำเพ็ญก็ยังได้กระทำเอาเข้าเข้าต้องบำเพ็ญต้องกระทำต้องรักษาต้องอยู่ห่างๆจากสิ่งที่เป็นข้าศัตรูก็คือการตั้งสติถ้าเผลอสติแล้วปกติของมันน่ะมันจะมัดกันติดกันสมุทัยมันเป็นหน้าที่ของมันธุระของมันจิตดวงนี้มันมีขบวนการที่ร้อยรัดมัดเราติดกับกองทุกข์อยู่แล้วก็คือเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องราวต่างๆที่เป็นอย่างที่เคยเป็นปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปังนามรูปปัญญาสรายตนะเรื่อยไปจนถึงอวัตนิโรธโหตินมุติโยโหติฝ่ายผูกมัดก็จะเป็นสรุปผลว่าเป็นสมุทัยสมุทโยโหติฝ่ายแก้ไขถอดถอนก็จะอุทานขึ้นว่าเป็นนิโรธโหติเราจะผูกมัดหรือจะแก้ไขเราผูกมัดเราก็ไปตามกระแสเราฝ่าฝืนต้านทานอดทนแก้ไขก็ต้องทวนกระแสทวนจากความที่เคยชินเคยเป็นเคยไปทนจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยวาสนากลายเป็นปกติกลายเป็นสมบัติที่เป็นปกติพอเป็นปกติแล้วเขาไม่สะทกสะท้านไม่กลัวจะทำให้ทำจะทำอะไรก็ได้ให้ทำอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในกรอบของศีลทั้งธรรมนั่นแหละเป็นลักษณะของการบำเพ็ญเพียรอย่างนั้นบำเพ็ญอย่างนั้นบำเพ็ญจนกระทั่งรู้ต้นตอของตัวปัญหาคือจิตคือใจคือมโนธาตุแต่อย่าไปสำคัญเฉพาะร่างกายและวาจาว่าเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนั้นเป็นนี้อันนั้นเป็นแค่อากับกิริยาการของมันชั่วครั้งชั่วคราวไม่เหมือนวิสัยของคำว่าโพธิโพพุทธภูมิสำหรับโพธิพุทธะแล้วกลายเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรู้รอบขอบคิดในสารพัดจะรู้หมดรู้เรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งแทงทะลุขนาดนั้นเลยว่าโลกวิถู
ไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นปิดบังความรู้ความฉลาดของพระองค์ท่านได้นั่นแหละรู้ได้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมีศีลเป็นตัวรองรับมีสมาธิที่ชุ่มเย็นแล้วเป็นตัวประคับประคองมาจากนั้นมาก็อ้อแอ้อแอขึ้นมาปั๊บก็เริ่มปีกล้าขาแข็งแล้วกันเนี่ยรู้จักทำอันนั้นได้ทำอันนี้ได้สารพัดจะทำได้ตามความสามารถของมันจากนั้นก็นอกเหนือความสามารถก็ทำได้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างคนต่างจริงนานาจิตต่างไม่เท่ากันไม่เหมือนกันมีสมบัติมาไม่เท่ากันส่วนประกอบของโลหะนิดเดียวเองนั่นแหละพอไม่เท่ากันแล้วมองไม่ออกจะอะไรเป็นอะไรถึงว่ากระบวนการที่ว่าพวกเราบำเพ็ญอยู่ลานี้ทั้งกายวิชาใจทั้งศีลสมาธิปัญญาก็ไม่พ้นจะลัทธิไหนว่าคนใดจะสายนั้นสายนี้ก็สายก็สายเถอะสายแห่งธรรมะก็คือผู้บำเพ็ญตนเอาตนของตนทุ่มเทลงไปสุดฤทธิ์สุดริมทิ่มประตูไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปแตะเบรกไม่ต้องไปสนใจอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเป็นไปเราจะไม่ปล่อยอารมณ์ของสิ่งที่เราถืออยู่เป็นก็คืออานาปานะเราไม่จะไม่ปล่อยลมหายใจถ้ามันจะตายวันนี้ก็ให้มันตายตามวาระของมันถ้ามันยังไม่ตายก็จะขอไปใช้ทำประโยชน์เพื่อกูลต่อไปนั่นแหละการบำเพ็ญจนทั้งกลายเป็นความรอบครอบรู้รอบขอบคิดได้หมดได้อะไรก็ได้มารู้อะไรก็ไม่สู้รู้พระธรรมรู้ธรรมก็เหมือนว่ารู้เข้าถึงตถาคตเห็นเราเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นเราตถาคตท่านว่าขนาดนั้นธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงวิมุตติธรรมหรือสมมุติธรรมสมมุติธรรมก็คือเห็นตถาคตอย่างหยาบวิมุตติธรรมก็เห็นตถาคตพระตถาคตอย่างละเอียดเราจะเอาอะไรล่ะคราวนี้ถ้าจะเอาอย่างหยาบเราก็ได้แค่ประเภทล้มหมอนนอนเสือเกลือกลัวผัวพันกับภพชาติอย่างนี้เหรออันนี้ไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ประสงค์ใจเป็นอย่างนั้นพระประสงค์จริงๆก็คือโปรดให้อยู่พอเหมาะพอควรแล้วก็ทีบตัวออกจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นเพราะพิษภัยในวัฏสงสารนี้มีแต่พิษแต่ภัยพิษภัยยังโลกมนุษย์นี้ก็ยังนิดๆ หน่อยๆไม่เหมือนพิษภัยในพิษภัยในความเป็นพบเป็นชาติล้วนแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัยพร้อมที่จะทำร้ายทำลายได้หมดไม่ใช่มีเฉพาะอุปถัมภ์อุปฆาตก็มีอุปคัมภกรรมอุปฆาตกรรมสิ่งที่มาส่งเสริมเติมแต่งกับสิ่งที่มาริดรอนเป็นข้าศัตรูก็มาพร้อมๆกันเหมือนกันกับสิ่งที่เราได้พบเห็นประสบพบเห็นเรื่องราวอยู่ประจำไม่มีเฉพาะคนนั้นไม่มีเฉพาะคนนี้เป็นสาธารณะสำหรับเราเขาฉันใดเราฉันนั้นเราฉันใดเขาฉันนั้นพอเหมาะพอดีที่จะประสบพบเห็นเหตุเพศภัยอย่างนั้นก็เห็นไปเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นฐานะอฐานะเพศไปแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีจะไม่มีมาตรฐานกรรมนี้กรรมังกรรมะกรรมังนี้จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่าไปว่าจะของไม่ได้เป็นอันนั้นไม่ได้เป็นอันนี้คงไม่เป็นนั้นคงไม่เป็นนี้ไม่รู้พวกเราในประเภทสัตว์หลงงมงายกันทั้งนั้นล่ะความจริงมาเป็นแบบไหนเราไม่รู้แต่ความสัตว์ความจริงอย่างหนึ่งก็คือสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขพวกเราท่านทั้งหลายปรารถนาความสุขความสุขนั้นมีหลายประเภทแล้วสุขแบบไหนล่ะสุขแบบเลือกกลัวผัวพันกับอบายยกกัดวัตถุมีอันนั้นอันนี้ทำให้เกิดความสุขอันนั้นเป็นความสุขแบบโลก
แต่ความสุขแบบสมบูรณ์ก็มีอีกอย่างหนึ่งความสุขแบบอุดมสมบูรณ์ก็คือความสุขแบบไม่พัวพันกับอามิตรเป็นนิรามิสุขความสุขที่สัตว์โลกทั้งหลายเปลือกรั่วพัวพันอยู่เวลานี้ก็คืออามิสุขภาคเพียงถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์น่าใคร่น่าเพลิดเพลินเจริญใจมันเป็นความสุขที่เป็นความชอบไม่ใช่ความสุขแต่ความสุขจริงๆก็คือนิรามิสุขไม่พัวพันกับอะไรทั้งนั้นนั่นแหละวิสัยของพวกผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญจะต้องบำเพ็ญตัวเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือความสุขประเภทนั้นมัตตาสุขปริยาคาปัสเสเจวิปุลังสุขังสเตมัตตังสุขังทิโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังในเนตธรรมะท่านกล่าวไว้ขนาดนั้นเหรอความทำบุญทำทานบริจาคแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินคันไว้เท่าไรเท่าไรก็ทำเท่าไรก็คือได้ความสุขประเภทนั้นเป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์ปัสสเจวิปุลังสุขังสเจมัตตังสุขังทีโรบัณฑิตชนพึงกล่าวถึงความสุขอันอุดมสัมปัสสังวิปุลังสุขังเป็นความสุขเกิดจากการประพฤติปฏิบัติจนทั้งกลายเป็นถึงบรมสุขสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายพึงขวนขวายสำเนียกให้ได้ถึงจิตถึงใจไม่มีใครจะมาตัดรอนหรือหยิบยื่นให้เป็นสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายจิตแต่ละดวงบุคคลแต่ละท่านแต่ละคนพร้อมที่จะเปิดจิตเปิดใจพร้อมจิตพร้อมใจบำเพ็ญด้วยจิตด้วยใจเลยว่าสัมมาปฏิบัติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของความสุขที่ว่าวิปุลังสุขังคืออุดมสมบูรณ์นั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะได้ประสบพบเห็นโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมก็เห็นสมควรเก็บเวลานะขอยุติละเหนื่อยเพลียไงไม่รู้วันนี้พูดไปก็เพลียไปกราบขอพระคุณพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับทางพระอาจารย์สามดวงจันทโชโตนะครับที่วันนี้ได้เมตตาได้แสดงธรรมให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในโครงการฟังธรรมเทศนาสายและปฏิบัติสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับลำดับต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรที่ต้องถามพระอาจารย์ไหมครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้มีเวลาถ้าไม่มีก็ถ้ามีนะครับเขียนกระดาษส่งมาได้นะหรือว่าจะมาถามตรงนี้ก็ได้นะครับในขณะที่รอคำถามนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับโครงการของเราด้วยนะฮะซึ่งทางมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตแล้วก็พิพิธภัณฑ์จรูปศาสนานะครับก็จะมีโครงการที่อบรมประจำเดือน2โครงการนะก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์แบบวันนี้นะครับก็จะเป็นโครงการอบรมและปฏิบัติธรรมตามแนวปฏิปทาพระธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากทางพระอาจารย์สามดงจันทโชโตนะครับที่ท่านได้เมตตามาเป็นวิทยากรบรรยายหรือว่าแสดงธรรมให้เป็นประจำนะครับซึ่งเราก็จะจัดตลอดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วสำหรับอีกโครงการหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่เราจัดประจำทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับก็จะเป็นพรุ่งนี้นะฮะก็จะเป็นโครงการสัจธรรมแห่งพุทธธรรมตามแนวทางท่านพุทธทาสซึ่งเราได้รับเมตตาจากพระอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มารุตเมติโกซึ่งอยู่ที่วัดทานน้ำไหลหรือว่าสวนโมกขพลารามนะครับที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเมตตารับเป็นวิทยากรประจำโครงการนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องสัมมัตตะ10นะครับตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง10จนถึงเที่ยงนะครับก็จะเป็น2โครงการประจำที่เราจัดประจำทุกเดือนนะครับแล้วก็จะมี
รายการพิเศษหรือว่าโครงการพิเศษที่เราจัดช่วงเข้าพรรษานะครับก็จะเป็นโครงการพรรษาการพาสร้างบุญนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฟังธรรมเทศนาโดยเราจะมีการเปิดเทปผ่าน Facebook นะครับเปิดเทปแล้วก็ช่วงเช้าตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง11นาฬิกานะครับช่วงบ่ายตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณ4โมงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงเย็นนะครับเราก็จะมีพิธีสวดมนต์นะครับเพื่อสร้างบุญนะครับก็จะเป็นการทำวัดสวดมนต์เย็นแปลนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่มีเวลานะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ที่อาคารหรือถ้าหากว่าไม่มีเวลานะครับติดธุระนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook หรือว่า Zoom นะครับที่เราเปิดห้องไว้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับเราก็จะมีแจกหนังสือนะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกครั้งนะครับที่เราจะเตรียมหนังสือไว้แจกกับท่านผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะครับโดยครั้งนี้ก็จะเป็นหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมแล้วก็เขียนไว้โดยนะครับท่านพระอาจารย์มหาบัวหรือว่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นประวัติโดยน่าจะครบถ้วนที่สุดเล่มหนึ่งที่มีการรวบรวมนะครับซึ่งก็โดยลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์หลักลูกศิษย์เอกนะครับคือหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้รวบรวมแล้วก็เขียนบันทึกไว้นะครับก็จะเป็นประวัติทางท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตติระนะครับแล้วก็เล่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นมุตโตไทยแนวทางปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกคำเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นนะครับโดยบันทึกโดยท่านพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรนะครับซึ่งอยู่ที่วัดธรรมมงคลนะซึ่งท่านได้ละสังขารไปน่าจะประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับอันนี้ก็ท่านได้บันทึกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2486นะครับที่วัดป่าบ้านนามนนะครับที่กิ่งอำเภอโคกศรีสุพรรณนะจังหวัดสกลนครนะครับก็จะเป็น2เล่มนะครับที่เราจัดเตรียมไว้มอบให้แก่แขกที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับได้เดี๋ยวตลอดเวลาที่ดิฉันได้เล่าเรียนพุทธศาสนาเนี่ยนะคะดิฉันจะได้ยินคำถามหนึ่งนะคะคือใครคือผู้รู้และคำตอบก็คือจิตคือผู้รู้ดิฉันไม่เข้าใจในนัยยะที่แฝงอยู่ว่านอกจากจิตแล้วจะมีใครเป็นผู้รู้ได้อีกทำไมมีคำถามนี้เกิดขึ้นได้คะพระอาจารย์เพราะมันหลงคะมันหลนถ้าตัดปัญหาความหลงออกจะไม่มีปัญหาก็ตรงไปตรงมาคือจิตคือผู้รู้แต่ถ้าไม่ยอมรับความจริงคือผู้รู้ก็คือความหลงจะเถียงอยู่ตลอดไปนะความหลงมันไม่มีเหตุผลหรอกความหลงแต่ความรู้เนี่ยมีเหตุผลเพราะนอกจากผู้รู้เราก็มีสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่อยู่ประจำโลกคือยถารมณ์ทิฏฐารมณ์มีอยู่ประจำมีอยู่8อย่างคือ2ส่วนนั่นคือสิ่งที่จิตรู้สิ่งที่ไปรู้อารมณ์ก็คือจิตสิ่งที่จิตไปรู้ก็คืออารมณ์มีแค่นั้นแหละแต่ถ้าไม่เอาเก็บของกระเทียมก็คือผู้หลงคือตัวการก็คือผู้หลงตัวเนี้ยไม่เอาเหตุผลอะไรชอบสร้างเงื่อนไขจะต้องสร้างเงื่อนไขให้เราค่อยแผลไปเรื่อยเรื่อยตามตะครุบตัวไม่ทำสักทีเราต้องล้อมกรอบตีกรอบไม่ต้องออกมาเพ่นพ่านเอาเฉพาะผู้รู้กับผู้ถูกรู้ปัญหาอยู่ที่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้ผู้รู้ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์แล้วก็พอใจไม่พอใจพอพอใจก็สร้างกรรมไม่พอใจก็สร้างกรรมพอใจก็ทำให้เราสร้างกรรมไม่พอใจก็จังให้เราสร้างกรรมก็คือลาภยศสรรเสริญสุขเราก็ชอบพอชอบแล้วก็ฟ้าพอเสื่อมลาบมาก็รู้สึกได้ลาบมาก็รู้สึกนั่นมันทำให้
ทำจิตใจกระเพื่อมทำให้จิตใจเป็นกรรมสร้างกรรมก็คือความไปถูกพันมีตัวตนไปถูกพันรู้เรื่องเจ้าของชอบรู้เรื่องเจ้าของไม่ชอบเห็นไหมพอชอบแล้วเป็นไงกันกระบวนการต่อเนื่องไปเรื่องเป็นวัฏจักรแค่เงื่อนเดียวนั่นเองแค่ติ่งเดียวน่ะไปสร้างได้กี่กรรมกระบวนการที่เรารักแค่นั้นล่ะสิ่งที่เรารักเอาสมมติเป็นบุคคลสมมติเป็นรัตนชาติสมมติไปบลูไดมอนด์เม็ดเดียวนี่ทะเลาะกันทั้งปีทั้งชาติอยู่ด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรเนี่ยเพราะมันไปพาดพิงถึงสิ่งที่ทุกคนชอบคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบก็เลยกลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมาเพราะแค่วัตถุนะเป็นเพราะอะไรเพราะมีจิตเข้าไปเป็นเจ้าเหนือหัวกระบวนการนั้นเท่านั้นมโนปุพังเข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนมายาจิตใจนั้นก็ไปให้ความหมายถ้าให้ความหมายอย่างไก่นะเอ้าไม่มีเรื่องนะไปให้ความหมายอย่างมนุษย์ในสิคำนี่เป็นเรื่องถ้าให้ความหมายอย่างไก่ไม่มีเรื่องหรอกมันเถี่ยทิ้งหมดโง่กว่าไก่พวกเราเนี่ยไม่รู้จักปลงวางเขาอยู่ถ้าให้ความหมายอย่างไก่มันเถี่ยทิ้งหมดสู้เขาเปลือกเขาสารไม่ได้พวกเราเนี่ยเป็นไปแบกหามยึดถือก้อนหินแปลว่าเป็นรัตนชาติที่มีค่าอันรวมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงคือสมมติไปยึดหลายดวงเขาไปให้ความหมายนั่นแหละคำว่าจิตเหมือนเลขศูนย์นี่แหละเอาไว้ลำพังตัวมันไม่มีเรื่องหนาจิตเนี่ยเลขศูนย์เหมือนกันนะไม่มีเรื่องหรอกแต่เอาไปต่อก้นเลขหนึ่งเป็นสิบเอาสองดวงไปต่อก้นเลขหนึ่งตัวเดียวนั่นแหละกลายเป็นร้อยแล้วคนทั้งโลกไปต่อก้นเลขไปต่อก้นหินก้อนนั้นอ่ะไม่จะไม่มีมหาศาลเห็นไหมล่ะเป็นเพราะอะไรเพราะจิตนะจิตไปพัวพันกับอารมณ์ก็คืออิทธารมณ์กับอทิฏฐารมณ์อารมณ์ของโลกในคำว่าโลกธรรมมีแปดไม่เคยเพิ่มไม่เคยลดนะจะยุคใดสมัยใดก็มีแค่แปดเนี่ยแล้วแยกเป็นสองฝั่งเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่รู้นาฏนิกโกรหรือเผ่าพันไหนเหมือนกันหมดทำไมเหมือนกันทำไมพระองค์ไม่สนไม่ฉุกคิดมาว่าทำไมพระองค์เหมือนกันคือชอบส่วนเนี้ยก็ไม่ชอบส่วนนี้ก็เหมือนกันอีกละแล้วก็เหมือนกันรายละเอียดลงไปอีกละความจริงไม่ใช่หรอกเขาไม่ยกย่องเราหรอกรู้แก่ใจว่าไม่ใช่หรอกแต่ก็ยังอุตส่าห์ดีใจรู้ทั้งรู้นั่นแหละไม่ใช่ความจริงหรอกแต่ยังอดที่จะดีใจไม่ได้เพราะมันชอบถามว่าเขาเนียนถามความจริงเป็นรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นนั่นแต่ก็ไม่ชอบอยู่นั่นเห็นไหมล่ะท่านเรียกว่าปัจจตังเวทิตโกวินยูนี่วินยูชนถ้าจะเอาความจริงรู้จำพระตนเอาความจริงไหมล่ะถ้าจะเอาความจริงคนนั้นจะสำเร็จได้ง่ายคนนั้นจะสะอาดได้ง่ายเพราะอยู่กับความจริงนี่คือปัจจตังรู้จริงเห็นจริงเอาจริงแต่โลกนี้มันจะประเภทปิ้นปล้อนกระล่อนไปยวนวันเอาเขาเห็นตาโกรธเกลียดมาชิงชังเอาเป็นเอาตายที่แท้ไล่ไปกับจริงอย่างที่ว่านั่นแหละจะหาว่าอะไรเขาจะว่าอะไรเพราะว่าความจริงทำไมเราไม่แก้ไขไปยกเป็นครูเป็นอาจารย์สิคนนั้นปรารถนาดีกับเราเขาถึงว่าให้เราแก้ไขถ้าไม่มีคนอย่างนั้นเราจะมีกระจกสองเงาไหมล่ะในทำสุภาษิตของจีนเขาพูดกันสมัยเราบวชใหม่เป็นที่น่าอันนี้นาเป็นที่น่ากลัวมากเรานี่เป็นผู้มีความถนงตนเกินไปจองป๋องเกินไปไม่มีใครตักเตือนได้เลยไม่มีใครตวาดให้เลยแม้แต่ฝันก็ยังไม่มีใครมากล้าว่าเนี่ยปราดจีนท่านเขียนไว้แม้แต่หลับไปฝันไปก็ยังไม่มีใครมากล้าไม่มีใครมาสอนเลยแล้วมันจะฉลาดตอนไหนล่ะไม่มีอาจารย์ไม่มีใครมาสอนเลยกลายเกิดมาเป็นปราดเลยเกิดเป็นความพูดมีความฉลาดปราดเปรื่องเลยทุกคนมันจะได้รับการขัดเกลาอบรมมีดจะคมอาศัยหินอาศัยกระดาษทรายจะขัดเกลาจนทั้งกลายเป็นความ
เงางามเพราะอะไรเพราะเครื่องขัดหินเนี่ยครับผ่ามาใหม่ๆเป็นไงล่ะจะหินอะไรก็เถอะผ่ามาใหม่ๆเรื่อยมาใหม่ๆชำชาเป็นนั้นล่ะพอมาขัดขัดด้วยเครื่องขัดธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละเบื้องต้นจากนั้นต้องการราคาอีกเพิ่มราคาเพิ่มยังเสาอโศกจนไม่มีขนแมวเขาทำอย่างไรไม่รู้จนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้อยู่นะพระเจ้าโสดได้วิชาเคล็ดวิชาความรู้อะไรมาขัดหินจนกลายเป็นเนียนเย็บหนึ่งเขายกย่องไม่ในการขัดหินเลยหินพระเจ้าโสดเสาหินอโศกนั่นแหละไม่มีขนแมวเลยนั่นแหละนี่แหละทุกวันนี้ท่านอาการเป็นเราไปถามเขาเราไปดูเขาขัดพระนาคปกพ่อหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะคือไม่ใช่นาคปกนะเป็นงูเจ็ดตัวนั่นแหละงูทั้งเจ็ดตัวมาแผ่พังพานมารวมกันเป็นหลวงปู่ของหลวงปู่อะไรนะหลวงพ่ออะไรที่ท่านสร้างพระหนึ่งพระเจ็ดกษัตริย์นั่นเราเห็นหยิบปากช่องของวัดจันทบุญเป็นรูปทองคำหรือว่าเนียนเลยหลายหินมาจากอินเดียขณะตอนน้ำสุดท้ายยาสุดท้ายนั่นแหละกากเพชรที่มาขัดกากเพชรอย่างละเอียดเนี่ยเขาขายเป็นขีดเป็นแสนนั่นแหละนั่นแหละพอลงหยาบละเอียดไปละเอียดไปต้องใช้วัสดุที่ละเอียดกว่านั้นอาศัยแว็กอาศัยอะไรเข้ามาผสมแล้วก็ขัดเนียนอย่างนั้นแหละนั่นแหละเราไปดูเถอะหินแกรนิตที่เขาผ่ามาเป็นขัดมาเป็นหินแกรนิตที่เขาขายเบาๆไอ้ที่ยังไม่ขัดมันเป็นอย่างนั้นละด้านๆแบบนั้นล่ะเพราะขัดแล้วทำไมเป็นเพื่อมูลค่าเพิ่มจิตใจเหมือนกันนะจิตตั้งดันตาสุขขาวหังจิตที่ฝึกนี่แหละนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นอย่าไปว่าอะไรเลยมันตัวการคือจิตคือผู้รู้ไม่มีเป็นอื่นถ้าว่าอันนั้นก็คือผู้หลงนั่นแหละแทรกขึ้นมาก็คือผู้หลงเพิ่มเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ขึ้นมาคือผู้หลงเพราะเป็นอาการแต่ผู้รู้จริงคือจิตเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าขัดเกลาได้ที่จิตขัดเกลาขัดกรองได้ที่จิตจิตใจที่ฝึกขัดดีแล้วนำสุขมาให้ก็ไม่พ้นกฎที่จิตอีกล่ะก็คือผู้รู้อีกนั่นแหละนั่นแหละก็มีแค่นั้นอย่าไปไขว้ไขว้อย่าไปหลงใครจะว่าอะไรก็ว่าไปก็อย่าไปหลงประเด็นต้องจับหลักให้มั่นไม่งั้นมันจะไขว้ไขว้นะลังเลสงสัยอยู่เรื่อยนั่นแหละเลยเกิดเป็นปริโภคไอ้อะไรนะอะไรนะเลยไม่แน่ใจใช่เจ้าของถือสตราวุธที่คงติดอยู่แล้วศัตรูเขาถือม้าการกล้วยมาก็กลัวกลัวดาบไม้นะการกล้วยก็กลัวแล้วเจ้าของถือดาบอายสิทธิ์อยู่ไม่กล้าเพราะประวัติท่านพึงว่าเจ้าของไม่มั่นใจเนี่ยของเจ้าของนั่นแหละกลายเป็นความลังเลสงสัยเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเอาล่ะเข้าใจเนาะค่ะเดี๋ยวกำลังนึกว่าถ้าจิตคือผู้รู้เนี่ยก็คือ the knower ในภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ก็คือ the known ท่านกำลังว่าอารมณ์โลกธรรม8ค่ะนั่นแหละกับตัวนั้นเลยนะคือท่านตั้งชื่อไว้ถ้าไม่ตั้งชื่อไว้พวกเราก็จะไปตั้งชื่อเองท่านเลยตั้งชื่อไว้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมีแค่นั้นจริงๆนะอิทธารมณ์ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็รักส่วนนั้นอิทธารมณ์ก็คือชังเกลียดโกรธส่วนนั้นเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกลาภยศสรรเสริญสุขคนละฝั่งแต่จะต้องประสบพบเห็นเหมือนกันไม่เลือกยากดีมีจนฐานะเพศไวนะมีสิทธิ์ที่จะรับของเหล่านั้นทุกฝนแม้แต่พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาเห็นไหมนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นใครจะไม่ทุกคนจะต้องประสบพบเห็นกันทั้งนั้นนัตถินินทาอนันติโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคุณบ้าขนาดนั้นเลยพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ขนาดนั้นก็ยังโดนนินทานะสุบซิบซุบซิบแบบนี้นั่นแหละท่านเรียกว่ากันพวกนักภาษากำลังว่าเขียนขึ้นมาเป็นบทเป็นโครงนินทากะเลเหมือนเทน้ำ
ไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินเมื่อเทน้ำน้ำก็ไหลไปสู่ดินแล้วเกิดขึ้นเกิดหายกลายลงไปลืมแล้วลืมแล้วก็ลืมค่ะค่ะคือมีรอยขีดข่วนคดบนโขดหินการนินทาว่าไปเราได้ยินเดี๋ยวก็สิ้นไปเองเกรงอะไรลืมไปบทหนึ่งเขาก็เขียนมาถูกเขาแต่งมาถูกเขียนมาถูกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่มีอะไรที่จะมาทำอะไรเราได้นอกจากธรรมะปฏิบัติมาชำระชัดล้างสิ่งเป็นมลทินออกขัดออกขัดออกจนทั้งเรียบเปล่าถ้าแบบจิตจังนันตาสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ฝึกดีแล้วก็คือฝึกให้รับยอมรับความจริงของโลกอย่าไปวุ่นวายกับมันเพราะจิตเป็นผู้รู้เป็นธรรมธาตุนะไม่มีอะไรแตะได้เลยจิตเนี่ยนรกเวทีมหันรบร้อนขนาดไหนเย็นขนาดไหนร้อนขนาดไหนหันมาได้หมดไม่ระแคะระคายผิวเลยนะถ้าอยู่ว่ามันมีผิวแต่จิตก็ไม่มีผิวอยู่ละจะนำมาทำถ้ามันเป็นธาตุที่มาหวั่นไหวได้คงสึกหรอไปบ้างแต่ไม่มีสึกหรอแต่จิตนี่ก็แปลกอย่างคิดขึ้นไปก็เป็นหัวจะแตกนั่นแหละทำไมเหมือนกันน่าคิดมากนะต้องคิดดูดีๆตรองดูดีทำไมเหมือนกันหมดมันต่างกันเดี๋ยวนี้เพราะสมมติที่เป็นธุลีนะถ้าขัดธุลีออกหมดจะเป็นเหมือนกันหมดเอกีโพตัมปนัตโตจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ท่านเลยจะไม่แยกแยะไม่ออกว่าอันนั้นพระองค์ท่านอันนี้คนนั้นคนนั้นคนนี้จะเป็นอันเดียวกันเพราะว่าโดยธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันแต่ว่าเอกีภูตัมปนัตโตถ้าแยกออกก็เป็น1 2 3อยู่เป็นนานาพุทโธธัมโมสังโฆชาตินานาโหนตัมปิวัตถุโตเป็นวัตถุนานาโหนตัมปิวัตถุโตมันแยกเป็นสัตว์ท่านก็พรรณนาเป็นคุณสมบัติของแต่ละสิ่งอย่างไปแล้วพุทโธธัมมัสสะโพเทตาธรรมโอสังขารนะทาริโตสังโฆจะทราบกุบุตสะอิเกกามัทวิดังวิสุทธังอุตมังสิตังโลกัสมิงรัตนัสยังนี่มหานั่งอยู่นี่เราเอามะพร้าวเอามาขายสวนอยู่ทุกวันทุกวันทำตรีก็ไม่ได้เรียนถ้าจะว่าเป็นวัตถุก็คือพุทธธรรมศพพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระธรรมเป็นธรรมชาติที่พระสงฆ์ทรงไว้พระสงฆ์เราเป็นใครเป็นสาวกของพระเจ้ามันวนกันอยู่เนี่ยสามเศร้าเนี่ยปฏิเสธกันไม่หลงโดยธรรมธาตุเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระธรรมน่ะเป็นธรรมชาติที่พระสงฆ์ทรงไว้สุปฏิอุชุญาญาสามีจินั่นแหละพระสงฆ์ทรงไว้สุราปฏิมักสุราปฏิผลน่ะพระสงฆ์ทรงไว้ทรงธรรมนั้นน่ะไว้ตั้งแต่จนถึงอรหัตมักอรหัตผลเหมือนกันกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านเป็นพุทธผู้ตรัสรู้แล้วเป็นยอดแล้วตรัสรู้แล้วถึงโลกนี้มันโลกสมมติถึงว่าเอาคำพูดเหล่านี้มาพูดถ้าไม่มีคำพูดเหล่านี้ก็ท่านไม่มีปัญหานะธรรมะยอดของธรรมไม่มีปัญหาทำไมต้องว่านิพพานหนึ่งพูดถึงอรหัตผลไม่เป็นยังไงนิพพานหนึ่งนั่นว่าโลกุตตรธรรมก็พูดถึงคำว่านิพพานหนึ่งที่จริงไม่พูดก็ได้แต่โลกนี้เป็นโลกสมมติถ้าไม่พูดมันเกิดมันเอาไปไว้ไหนล่ะก็เลยยกไปไว้นิพพานสกิทาคามิมรรคสกิทามิผลอนาคามิมรรคอนาคโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทามิมรรคอนาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลแล้วก็ยังมีนิพพานนั่นแหละเพื่อให้สมบูรณ์ในศาสตร์ของปริยัติแต่ศาสตร์ของปรมัตถ์แท้ก็ไม่จำเป็นพอพูดถึงปรมัตถ์กับพวกปริยัติมันก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าสองฝ่ายนี้ไม่ได้เรื่องกันก็ไม่เป็นไร
แต่โลกนี้เป็นโลกของสมมติจะต้องพาดพิงถึงสมมติอยู่เรื่อยไปนั่นแหละพูดถึงถ้ากลั่นไปกลั่นไปจนความเป็นความบริสุทธิ์แล้วจะเป็นอันเดียวกันเอกีภูตังพนัตตโตเพื่ออะไรล่ะวิสุทธังอุตมังเสถังโลกัสมิงรัตนัสยังเป็นรัตนตรัยที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนั่นแหละคือที่สุดของที่สุดของกลั่นตัวได้ก็คือรัตนตรัยเรียกว่าพระรัตนตรัยเรียกว่ารัตนตยังที่พวกเราท่านทั้งหลายปฏิญาณตนปฏิญาณว่าเป็นขอถึงซึ่งรัตนตรัยนั่นก็คือธรรมธาตุนั่นแหละซึ่งพวกเราจะกลั่นตัวไปสู่ธรรมธาตุนั้นเหมือนกับพอไปถึงจุดนั้นสมมติค่า pH ของการกลั่นน้ำเนี่ยจะไปเอาน้ำบ่อไหนมากลั่นจนถึงความบริสุทธิ์ใน pH เดียวกันแล้วจะเถียงกันไม่ได้จะเถียงกันไม่ได้ว่าน้ำกลั่นขวดนี้กับน้ำกลั่นขวดนั้นมากี่คุณลักษณะโลกก็ตามจะมีค่าเท่ากันถ้าเอามาพิสูจน์ได้มีค่าเท่ากันคือค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างนั่นแหละอันนี้เหมือนกันล่ะไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีอะไรแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันเป็นรัตนชาติเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวแบบนั้นนะไม่กระทบกระเทือนไม่จองผองไม่เถียงกันไม่ทุ่มเถียงกันเพราะรวมกันเป็นหนึ่งเข้ากันได้สนิทต่างสถานะอย่างเนี้ยเข้าไปปั๊บก็กินกันเลยทะเลาะกันเลยลอยฟ้องกันไปคนละชั้นเลยถ้าต่างกันมากๆอย่างน้ำกับน้ำมันอย่างนี้พอต่างกันเห็นไหมล่ะอันนึงก็อยู่ข้างบนนึงอยู่ข้างล่างความถ่วงเฉพาะไม่เท่ากันเรียนมาแล้วนี่จนเป็นด็อกเตอร์จะเรียนมาแล้วลืมไปแล้วเอาเฉพาะส่วนของพระธรรมเอาไว้รู้มากไปโลกหนักขอบคุณอย่างพ่อเนี่ยสบายกว่าขออนุญาตอีกคำถามนะครับอาจารย์ในการปฏิบัติภาวนาหากเราภาวนาพุทโธเพื่อกำกับลมหายใจแล้วจิตยังไม่สามารถสงบลงได้พระอาจารย์มีคำชี้แนะอย่างไรเพื่อให้เกิดความสงบให้เกิดสมาธิและอีกคำถามนึงก็คือในการนั่งสมาธิมีกำหนดหรือไม่ว่าควรหันหน้าไปทางทิศใดครับผมไม่มีจำกัดอริยบทหันหน้าไปทางทิศไหนอยู่ที่ความเหมาะสมความเหมาะสมของสถานที่ความเหมาะสมของสรีระอะไรของเราน่ะเราต้องการความมืดเราต้องการความเป็นเอกเทศเป็นส่วนตัวเราหันหน้าเข้าฝาอย่างนี้ก็ไม่ผิดในขณะเดียวกันเราต้องการอากาศที่ถ่ายเทได้บ้างหันหน้าไปทางนี้ลมมันโชยลมมันพัดเกินไปหันหน้าทางนี้มันจะพอดีนั่นเลยว่าไม่มีจำกัดพูดถึงว่าหันหน้าไปทางไหนไม่มีจำกัดที่พระองค์ท่านตรัสรู้วันนั้นบังเอิญทำเลมันเหมาะย้อนว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าทำเลมันเหมาะคือโพที่บัลลังก์ต้นโพอาจจะรากที่จะเหมาะอันจะเป็นอย่างนั้นพระองค์ท่านเลยประทับนั่งทางฝั่งตะวันออกพินพระพักไปทางทิศตะวันออกของโพที่บัลลังก์เพราะต้นไม้มันออกแบบมาเป็นธรรมชาติก็ไม่มีอะไรมีระยะคาไปแปดกำมือจากเขาให้ไปก็ไปเกลี่ยเกลี่ยฉะนั้นก็ไปออกเรียบทพอได้เวลาก็ขึ้นประทับบนนั่งโพธิบัลลังก์ก็หันผินพระพักไปทางทิศตะวันออกพวกเราก็เลยออกมายึดติดอย่างนั้นไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีจำกัดการนั่งส่วนการภาวนาการบริกรรมจะใดก็ตามสมาธิเป็นธรรมสมาธิเป็นอุตริมนุสธรรมด้วยซ้ำไปนะคือเป็นธรรมอันยิ่งไม่ใช่ของโลโลนะพอที่จะทำได้ง่ายๆในขณะเดียวกันมุมกลับกันก็อย่าไปท้อเพราะสมาธิพระองค์ท่านสอนมนุษย์อย่างเราที่ไม่เป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะมันหลายอาการที่มันไม่เป็นสรุปแล้วก็คือขบวนการก่อกวนคืนนิวรณ์นิวรณ์คือตัวถ่วงตัวขัดขวางความสงบก็คือนิวรธรรมซึ่งก็เป็นธรรมเอาไว้ไงมันก็เป็นธรรมนะแต่เป็นธรรมที่พระองค์ท่านประสงค์จะให้ละนั่นแหละเพราะเราละไม่ได้ตัวนั้นบางทีมันอะไรบางทีมันอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจจากความคิดของปรุงนี่แหละบางครั้งมันไม่สงบด้วยสมถะทำอย่างไรมันก็ไม่สงบเอาคราวนี้พลิกใหม่
มันชอบคิดฟุ้งซ่านมันคิดจนมันฟุ้งจนปุ้นมันจะบ้าอยู่แล้วเอาคราวนี้กูจะพามึงคิดเห็นไหมล่ะกลับกันคราวนี้กูจะพามึงคิดว่ากับเจ้าของไม่ต้องไปสุภาพมันหรอกเพราะไม่มีใครได้ยินเออมึงอยากคิดนั่งเลยกูจะพามึงคิดมากูจะพาคิดจากนั้นก็นั่งต่อไปเลยพามันคิดเขาเนี่ยมันคิดอะไรเรื่องตะกี้เนี่ยอย่าให้มันคิดเองเราจะพาคิดกลับกันที่มันคิดเองเราพยายามทำความเพียรมันก็จะคิดคราวนี้เราไปร่วมมือกับมันเลยพามันคิดเลยเนี่ยมันหลงกลเราจนได้นะเบื้องต้นเราพยายามกำหนดลมหายใจลมหายใจมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนมีสองตัวก็คืออาการมันจะออกจะออกแต่มันไม่มีเครื่องมือคือมันมีจิตดวงเดียวมันต้องมารั้งจิตเราเราก็รั้งไว้เลยกลายเป็นแย่งกันคราวนี้เอาเลยยกให้เป็นทั้งขบวนการเลยคิดมาอ้าวกูจะพาคิดนั่นแหละคิดเรื่องอะไรจะคิดเรื่องอะไรคิดไป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 มันไม่พ้นขบวนการนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะหลวมตัวเรามันจะหลงกลเราเพราะมันเข้าใจว่ามันได้ท่าแล้วไปได้ท่าได้ทางแล้วได้คิดไปคิดไปแล้วก็พอได้จังหวะหนึ่งเราจะปลดล็อกมาเลยเหมือนเราเขากระแทกแม่ลูกของรถพ่วงนั่นแหละเขากระแทกเหมือนจะทำร้ายทำลายกันผลสุดท้ายลงล็อกก็กักไปด้วยกันเฉยเลยอันนี้เหมือนกันล่ะพอถึงจังหวะหนึ่งจิตมันจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเพราะมันไม่มีคู่แข่งมันจะรวมกันเป็นหนึ่งต้องใช้เวลาหน่อยต้องมีพลิกแพลงอย่างนี้แหละใครเอาลงไปใช้ดูถ้ายังไม่สงบด้วยวิธีกำหนดสมถะแต่ให้มันกำหนดให้มันสงบด้วยวิธีเหมือนวิปัสสนาแต่ไม่ใช่วิปัสสนาสักทีเดียวเป็นวิปัสสนาแบบเราตั้งใจจงใจจะให้คิดเราพามันคิดอย่าให้มันคิดเองเรากำกับด้วยสติปัญญาของเราสติของเราเนี่ยพามันคิดเลยมันคิดแบบของมันปั๊มปั๊มเผลอของมันเราก็รั้งไว้เราก็รั้งมันเลยเป็นขบวนการแย่งกันมันเลยไม่นิ่งสักทีคราวนี้เราร่วมหัวลงท้ายไปกับมันเลยนะมากูจะพาคิดมาคิดอะไรกูจะพาคิดนั่นแหละพอถึงจุดหนึ่งมันเอื่อยไปด้วยกันมันเป็นกระแสที่วนไปด้วยกันไม่ได้ผิดนะเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเราคิดอยู่ในกรอบที่มันจะคิดอะไรพามันคิดจากนั้นมาก็กลับมาคิดในเรื่องของไตรลักษณ์เขาหนึ่งพอมันไปได้กระแสได้แล้วได้ที่แล้วพามันคิดเรื่องไตรลักษณ์เพราะเรามันไปด้วยกันมันหลงกลเราแล้วมันใช้วิชาเดียวกันคือความคิดความปรุงแล้วมันพาปรุงกับปรุงไปกับมันมันได้ท่าแล้วมันเข้าหลงกลเราพาคิดเรื่องไตรลักษณ์ก็คิดลมหายใจตะกี้เนี้ยคิดเรื่องอานาปานสติคิดเรื่องลมหายใจโอ้ลมหายใจมันเข้าออกเป็นเรื่องธรรมธาตุที่มันเข้าออกมันเข้าแล้วมันไปไหนออกแล้วมันไปไหนเหมือนไฟน่ะเวลาจุดแล้วมันอยู่นี่มันมีเวลาดับมันไปไหนเหมือนมีเปลวเทียนปุ๊บปุ๊บวาบอยู่นี่เวลาดับแล้วมันไปไหนน่าคิดไหมล่ะเพราะฉะนั้นลมนี่ก็ตามทำไมชีวิตทำไมชีวิตเหมือนลมแต่จะขาดลมก็ไม่ใช่แค่ลมนี่หรือเป็นชีวิตลมไฟดินน้ำเนี่ยเป็นชีวิตเป็นองค์ประกอบของชีวิตของสัตว์นั่นแหละพาคิดไปมันจะตรงล็อกของความสงบจิตใจมันจะพลิกเป็นความสงบเอื่อยไปเลยเพราะมันเป็นของที่มันชอบความสงบอยู่แล้วแต่ต้องให้มันเป็นร่องเดียวกันเป็นความเป็นโมเลกุลมันไปทางเดียวกันถ้าตะกี้เนี้ยมันโมเลกุลมันสับสนปนเปกันมันไขว้เขวมันไม่สงบนั่นแหละความสงบแบบนี้ก็เป็นแต่ใช้ได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่จะให้ง่ายก็คือสมถะแต่ถ้ามันยังไม่สงบเอาวิชานี้แต่ต้องเป็นอีกนิสัยของมันนะนิสัยของนักวิปัสสนาบ้างไม่เช่นนั้นมันจะไม่ทันคือมันปิดช่องไม่ทันมันจะขวยมันจะลากเราออกไปคิดตามอำนาจของมันเราจะพามันคิดแต่มันจะไปตามอำนาจของมันถ้าไม่ใช่วิสัยมันจะเอาไม่ทันเหมือนกันแต่ต้องเป็นวิสัยของวิปัสสนานิสัยของจริตเป็นวิปัสสนาจิตเป็นประเภทปัญญาจริตบ้างมันจะป้อนข้อมูลได้ทันป้อนข้อมูลเพราะมันไม่มีช่องว่างมันเลยหาทางออกไม่เป็นมันหลงกลเรา
ถ้าจะว่าไปใช้ภาษาว่าหลงกลเรานั่นแหละหลงกลอุบายของพระธรรมเรียกว่าเป็นวิปัสสนาทุกใช้แบบพิธีวิปัสสนาแต่ไม่เชิงเป็นวิปัสสนาเลยแต่เป็นใช้วิธีของการวิปัสสนาเพื่อความสงบไม่มีกฎเกณฑ์อากาลิโกเพราะเราเป็นมาแล้วเราวางขาไม่ทันเราก็สงบ 4-5 เที่ยวบางทีก็ไม่สงบจนนอนนุ่นถึงสงบเพราะฉะนั้นจะไม่มีกรอบเวลาก็เป็นเรื่องเหตุผลอะไรมันเป็นเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องเหตุปัจจัยเราขยำมาตั้งแต่ทางจงกรมแล้ววันนั้นเราก็ไม่ลืมเป็นครั้งเดียวขยำมาตั้งแต่ทางจงกรมจิตมันอ่อนจะแทบจะได้ที่แล้วคือเราไม่เคยสงบในทางจงกรมมันแค่ระงับลงไปเย็นๆหน่อยแต่ไม่ถึงกับสงบถ้าสงบแบบองค์ฌานนะมันก็คงสงบยากแต่สงบตอนหลังเป็นระงับเนี่ยอันนั้นเป็นหลายเดือนอยู่อันนั้นก็สงบแต่แบบนี้ประเภทหนึ่งแต่สงบแบบองค์ฌานเนี่ยมันจะได้ที่ตั้งแต่อยู่ทางจงกรมแล้วพอขึ้นมาล้างเท้าแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ย่อๆแล้วก็เข้าที่วางขายังซ้อนกันไม่ทันเลยจิตไปแล้วเลยปล่อยไปเค้ๆนั่นแหละ 3-4 ชั่วโมงก็ถอนออกมาถอนออกมาหมดฤทธิ์มันก็ถอนมารู้ตัวตลอดน่ะแล้วก็วางท่าใหม่เอาต่อบางครั้งบางคราวจนเหงื่อไหลใครย้อยก็ไม่สงบมันรุนแรงเป็นอย่างนั้นน่ะเวลามันกำลังของมันแรงกว่าเราจนทั้งวันนอนแพ้เราก็นอนแต่นอนแล้วก็ไม่ปล่อยนะกำหนดจิตก็สงบอยู่ดีคือจิตจะต้องสงบทุกคืนตอนนอนเห็นได้ชัดว่าพวังความหลับกับพวังของสมาธินี่เหมือนก้านกล้วยนั่นแหละมันเป็นช่องๆๆนั่นน่ะมันเบาแบบบางนิดเดียวเองมันต่อเนื่องกันพอหลับไปได้สักพักหนึ่งจากนั้นก็หลุดไปหลับตื่นขึ้นมารู้หมดแล้วล่ะเราหลับตอนนั้นแต่ความหลับของเราไม่รู้แต่เราตื่นขึ้นมาเรารู้ว่าเราหลับแต่ก่อนจะหลับเราเข้าสมาธิก่อนจิตจะเข้าสมาธิก่อนทุกคืนนั่นน่ะจิตที่ฝึกหัดขนาดนั้นน่ะจะต้องเข้าสมาธิก่อนทุกคืนแต่สมาธิจะทรงตัวอยู่ได้เพราะอะไรบทเรานอนเราเพียรเต็มที่แล้วร่างกายต้องรองการพักผ่อนมันก็เลยหลุดไปเลยเหนือการควบคุมแล้วคราวนี้สมาธิยังอยู่ในการควบคุมอยู่แต่หลับเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะตามควบคุมได้เลยนะจะใครจะมาบอกว่าไม่ต้องไปใส่ใจระหว่างไม่เชื่อนะไม่มีคือไม่มีหลุดไปเลยนี่คือความเป็นกลางคือความหลับเนี่ยเป็นนิพพานของคนมีกิเลสท่านว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเอาไว้ทรมานนานๆไม่เช่นนั้นมันจะไม่ถูกทรมานเขาเลี้ยงไว้กรรมมันเลี้ยงพวกเราไว้ให้การพักผ่อนหลับนอนกรรมมันจะเลี้ยงพวกเราไว้นั่นแหละเอาไว้ทรมานถ้าอยู่ไว้ฝั่งนั้นแต่ความจริงเราเอาทำประโยชน์เรามีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่เรายิ่งเป็นประโยชน์กับเจ้าเองหรือมหาชนเห็นไหมคิดกลับกันขออนุญาตอีกคำถามนะครับผมขอโอกาสสอบถามครับกระผมภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทปกติสมัยก่อนก็สะดวกดีจิตสงบบ้างฟุ้งบ้างแต่ปัจจุบันมีอาการปวดตาปวดขมับเกร็งไปทั้งหน้าเหมือนเพ่งพยายามผ่อนอารมณ์ก็ไม่หายกลับเกร็งมากกว่าเดิมพยายามคิดว่าเราตั้งใจมากไปหรือเปล่าเหมือนอยากสงบมากไปหรือเปล่าขอหลวงพ่อเมตตาด้วยครับผมคุณมากเขาชอบเป็นกันคือเราไปตามกระแสของมัน ตามอาการของมันตามกระแสของมันความจริงน่ะเรากำหนดตอนแรกก็ถูกแล้วเราไม่ใจเข้าออกเราครูบาอาจารย์ก็ไม่ปล่อยให้ไปตามกระแสของมันไปทางไหนมันจะเข้าก็เราไม่ใช่ก่อนผ่า